ไม่ใช่ได้ก็แปลว่าจบเนาะไม่สงสัยแล้วจะพูดเรื่องอะไรก็โยมเข้าใจหมดแล้วจริงวะโยมอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะถ้าเรื่องเล่ามันก็เป็นเรื่องที่เล่าไปก็ฟังเพลินๆไปแต่ก็อาจจะได้ปัญญาในการเล่าก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างระดับโยมเนี่ยมาอยู่ในสจิกนี่มันต้องเอาเนื้อๆแล้วใช่ป่ะไม่เอาเรื่องเล่าก็ยังเดี๋ยวโยมจะบอกโอ้สามาฟังเสียเวลาขอไปก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัตินะการประพฤติปฏิบัติมาปฏิบัติทำไมโ ยมปฏิบัติทำไมอ่ะแกตอบได้มีรางวัลแล้วปฏิบัติทำไมฮะฮะจะบนทุกข์เหรอมันทุกข์มากเหรอทุกข์ร้อยแปดสมัยก่อนถ้าใครท่านใช้มือสิงจะลองโอ้ยกูแล้วแต่แล้วแต่แล้วเจ้าข้าทุกร้อยแปดเลย ก็ถ้ากลัวทุกข์ก็ต้องรู้จักทุกข์ในการปฏิบัติก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์และกองสังขารต้องเห็นทุกข์จึงจะเห็นธรรมนี่มาวัดก็เห็นทุกข์มาบ้างเหมือนกันก็มีใช่ไหมใช่มันทุกข์แล้วไม่รู้จะไปไหนแต่ผู้หญิงก็เป็นอะไรที่โชคดีเนาะสุภาพสตรีไม่รู้จะมีอะไรเป็นเพื่อนเวลาทุกข์ขึ้นมาก็น้ำตาเป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็นึกถึงพระก็เลยมาวัดแต่พระบุตรก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เทพธิดามาเยอะพอเทพบุตรก็มีทางออกไงไปหม่อมเมาซะให้มันหายเสร็จแล้วก็ตอนเช้าก็ขอไผ่เอาเท้าไก่หน้าปากทุกข์เพิ่มก็ไม่ได้พิจารณานะเห็นไหมตรงนี้มันเพื่อพออะไรอ่ะเพราะสติตัวเดียวจริงๆเมื่อขาดสติเนี่ยมันก็มีโอกาสสติเราลองสังเกตก็ได้ถ้าเราขาดสติเนี่ยอะไรก็เข้าง่ายจิตก็ออกไปความคิดเริ่มไปคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมก็ไปตรงนั้นง่ายๆแต่พอสติมาปุ๊บรู้ไม่ว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่คิดสติมาปัญญาก็เกิดก็หยุดความอยากนั้นได้ชั่วขณะที่เรามีสติเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากการปฏิบัติทำยังไงให้มีสติทั้งวันทำได้ปะก็ฝึกมาแล้วใช่ไหมมีอย่างตอนนี้เราก็มีสติอยู่เนาะก็นั่งฟังรู้เรื่องนี่นะบอกว่าไม่มีสติได้ยังไงมีแต่ว่าไม่สมบูรณ์เลยต้องฝึกฝนให้มันมีกำลังสมบูรณ์ขึ้นจึงเรียกว่าบ่มอินทรีย์นะอินทรีย์ก็เพราะว่าทางเข้ามันมีตั้ง5ทาง6ทางก็คิดต่ออีกทางตาเห็นก็เข้ามาแล้วทางหูก็ได้ยินทางจมูกก็ได้กลิ่นทางลิ้นก็ได้รสทางกายก็สัมผัสถูกต้องเนี่ยรู้สึกร้อนก็ผัดรู้สึกเย็นก็รู้สึกนั่งเฉยอันนั้นมาเคยขอไว้ไม่รู้เขาไม่ยอมมาติดเนาะเอาพัดลมมาตั้งสักสองสามตัวตรงเนี้ยพัดลมไอ้น้ำนะจะแท้ช่วยได้เยอะแต่จริงไม่ได้พูดหลวงพ่อท่านจะลือตรงนี้ออกเพราะว่าเรามีบ่อน้ำเนี่ยบ่อเนี่ยจะเป็นที่มาของลมได้ถ้าลมจะผ่านน้ำและจะพัดเข้ามานี่จะทำให้ในลานธรรมนี่เย็นแต่จนแล้วจนรอดยังไม่ได้ลือออกสักทีแต่ลานในกรรมะนี่จะขวางทางลมพอดีก็ต่อไปอาจจะเอาออกเพื่อจะได้เข้ามาลงโยมก็จะนั่งกันสบายตอนนี้โยมมีปะมีไม่มีฮะมันก็เก่งใจเหมือนกันนะก็ปกติเยอะมากแต่ตอนฝนเนาะตอนนี้ฝนจากเบาก็เลยค่อยชั่วเมื่อก่อนอาตมาก็ทำก็เรียกว่าทำขยะหอมอะยังเคยรู้ไหมขยะที่ทิ้งๆในครัวเราก็เยอะตรงปัญหาก็เยอะปัญหาในผลไม้ปั่นเสร็จแล้วทิ้งไว้ก็เน่าง่ายดอกไม้ก็ทิ้งเกลื่อนเลยดอกไม้เวลามา
มาตกแต่งประดับก็สวยนะแต่เวลาไปทิ้งปุ๊บเสียทัศนียภาพหมดเลยมันปนกันเลอะไงก็กองๆเป็นสีไม่สวยอาตมาก็เลยเอาหอบๆไปนู่นเลยปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุเมื่อก่อนจะเป็นโรงปุ๋ยชีวภาพเอาขยะเนี่ยไปหมักก็กากน้ำตาลก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้แทนที่จะต้องไปทิ้งขยะมากมายนี่ถ้าทุกบ้านทำได้ทุกจังหวัดก็เบานะเรื่องขยะเอาจะเป็นปัญหาขยะมากที่สุดของประเทศไทยบางทีก็แยกแล้วนะขยะเปียกขยะแห้งแต่เวลาไปทิ้งก็ไปรวมกันแล้วก็เอ๊ะมันจะแยกทำไมนี่ก็ออกนอกเรื่องก็ป่ะไม่ใช่นอกหรอกโยมเรื่องเรานี่แหละนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านให้มาอย่างหนึ่งเหมือนกันสูตรนี้มาจากของญี่ปุ่นก็เรียก EM Effective Micro Organism ภาษาอังกฤษก็ว่างั้นจุลจีวหรือชีวภาพแต่ของในหลวงท่านบอกจะเรียกว่าชีวภาพก็เป็นสูตรที่ทำของท่านไม่ต้องใช้หัวเชื้อไม่ต้องใช้อะไรเพราะมันมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติในกายเราก็มีทุกคนก็มีเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะแล้วตัวนี้มันจะไปช่วยเยอะมันจะช่วยปรับภายในได้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาทำมากกว่านั้นอีกเขาไปหมักแล้วก็เอามากินนะเขาอะไรหมักรู้ไหมเอาเนื้อละค่ะเนื้อก็ไปหมักทิ้งเฉยๆงั้นแหละให้มันเน่าแล้วก็เอามารับประทานทานเข้าไปได้ไงก็ทานเข้าไปเพื่อจะไปสร้างชีวภาพในร่างกายเพื่อจะเป็นการปรับของมันมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีธรรมชาติของมันมีอยู่3ชนิดนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะตัวดีกับตัวไม่ดีตัวกลางๆดีก็ไม่ดีนี่มีอย่างละ 10% ตัวกลางๆนี่มีเยอะ 80% งั้นสมมุติเราทิ้งของไว้เนี่ยเฉยๆตัวไม่ดีมันก็อยู่ทั่วไปในอากาศด้วยในแสงสว่างมีแต่ตัวดีนี่ส่วนมากก็อยู่ในที่มืดที่อายจะอยู่ในที่มืดๆนะที่อับๆจะดีเพราะฉะนั้นการหมักต้องปิดนะปิดให้มันนั่นก็จะเกิดพอเราทิ้งไว้เนี่ยไอ้ตัวไม่ดีเข้ามาก็มาเริ่มมากินพอกินก็ไปเกินครึ่งไอ้ตัวกลางเป็นพวกเลยตรงนี้เสียของเน่าตรงข้ามเราปิดเอาอาหารไล่ไปหน่อยน้ำตาลจึ๊บทิ้งไว้เดี๋ยวทิ้งไว้ไปมาไอ้ตัวนี้หอมได้คือตัวดีก็กินตัวไม่ดีไปเกินครึ่งไอ้ตัวกลางๆก็เป็นพวกเลยก็เลยดีทั้งหมดก็ไม่เสียมันมีเทคนิคนิดเดียวจริงๆทุกคนควรจะเรียนรู้ตรงนี้เนาะเพราะทุกบ้านมีขยะใช่ไหมแทนที่จะทิ้งไปเปล่า อะไรนะดอกทิวลิปเขาปลูกมาจากไหนออสเตรเลียป่ะใช่ไหมของเขาทุกบ้านที่ครัวน่ะหลังครัวเนี่ยหน้าต่างเขาจะมีหน้าต่างแล้วก็ออกนอกหน้าต่างไปเขาจะวางไอ้นี่ไว้ก็เรียกว่าถังแซดก็อะไรต้องตดเป็นไอ้ของเหลือเศษเหลือจากการทำอาหารนะก็เอาทิ้งลงไปก็ทิ้งหมักไปเฉยกันแหละนี่แหละแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นปุ๋ยมาลดต้นทิวลิปแล้วมาขายเรางามเลยเรื่องนี้มันยาวแต่โยมจะฟังแล้วเบื่อซะก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเป็นประโยชน์มากอยู่อาจจะมาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาหมักได้ที่แล้วก็กากมันเนี่ยตัวกากนี่มันจะไปใส่เป็นปุ๋ยไม่ได้มันเข้มถ้าใส่ต้นไม้นี่ตายเฉาเลยแล้วก็เอาน้ำที่เป็นน้ำมันที่ได้ก็มาผสมกับน้ำอีกทีแล้วก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองโยมงามมากเมื่อก่อนนี้จะมีดอกต้นกล้วยต้นฟ้าเนาะวางอยู่แถวหน้าโบสถ์เป็นแถวเลยท่านธรรมะก็ใช้แบบนี้แหละเนตรจิกเพราะว่าต้องทำการตอนเย็นๆจนค่ำๆถ้ากลางวันนี่มันลดลงไปแล้วมันก็มีสิทธิ์ตายมากเหมือนกันแต่ถ้าเย็นๆเงี้ยเราลดมันก็จะลงไปในดินได้ดอกต้นฟ้าออกดอกทั้งปีออกทั้งปีเลยเราออกสวยออกงามมากจำนวนมากด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้คนไทยเรากลับไปสู่กลุ่มถิ่นกำเนิดเยอะนะตามต่างจังหวัด
ระดับด็อกเตอร์ด้วยระดับเรียนมาเยอะก็ไปใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านบอกนะแล้วก็ทำทุกอย่างผสมกับตรงนี้แล้วก็พวกนี้จะเป็นปุ๋ยที่จะมาทำลายพวกเคมีได้ก็เดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านบอกต่อไปต้องใช้ตัวนี้ไปแก้ไขพวกเคมีทั้งหมดเพราะเคมีมันทำให้เราเป็นปัญหาแล้วโรคไปก็เจ็บมากมายนี่คือชีวิตเราจริงๆนี่ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะเราหนีธรรมชาติเนี่ยอยากจะเจริญมันก็เลยไปทำลายธรรมชาติก็เลยธรรมชาติกลับมาทำลายต่อถ้าเรารู้จักธรรมชาติเราก็จะรักธรรมชาติก็จะไม่ทำลายธรรมชาติก็อยู่ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละธรรมะธรรมะคือมารู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าเป็นยังไงงั้นถ้าเรารู้จริงๆแล้วเราก็เห็นไม่มีอะไรร่างกายอาการ32รวมกันเป็นเราแยกแล้วก็เป็นธาตุ4เป็นขันธ์5ใช่มั้ยพอเราเห็นเราเป็นธาตุ4เนี่ยถามว่าโยมจะโกรธเป็นมั้ยใช่มั้ยธาตุ4ไปโกรธธาตุ4ได้มั้ยดินไปโกรธดินอย่างเงี้ยมันก็น่าขำนะแต่มันไม่เห็นไงมันเห็นเป็นกูอยู่เนี่ยมันก็เลยแหมไม่ได้ก็เลยโกรธเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยความโกรธมันลดลงไปได้ถือว่าถูกทางทำยังไงก็ได้ยอมปฏิบัติไงก็ได้ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเราจะต้องมาสงบมันนิ่งมาว่างสร้างภาพกลับไปบ้านปี๊แตกโกรธแรงกว่าเก่าด้วยบางทีใช่ไหมบางคนมานี่ก็อาจจะมองเห็นก็ได้อะไรเขามาบวชเป็นนักบวชจะไม่พูดจาแบบนี้มันด่ามันได้ยังไงแหมมาฟ้องอาตมาอาตมาจะบอกไงอ่ะเราจะบอกโอ้ก็บอกเขาแล้วป่ะไม่ใช่แต่มันบอกโยมโยมเมนที่บ้านคนนี้นี่ขนาดเขามานี่นี่เขายังชั่วแล้วเนี่ยถ้าอยู่บ้านเขายิ่งกว่านี้นะอนุโมทนาได้เลยอย่างน้อยมาที่เนี้ยก็ค่อยลดค่อยละเราก็ถึงจะเลิกไปไม่ใช่ปุ๊บมันจะเป็นเราตั้งสถาไว้สูงไปหน่อยว่าคนมีศีลแล้วจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนั้นถูกไหมตัวเพียงพยายามจะทำให้มันบริสุทธิ์เท่านั้นเรารู้แล้วว่าศีลเขามีอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ต้องสำรวจระวังกายกับวาจาไม่ให้ไปประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยเมื่อมีเราสำรวจระวังอยู่เนี่ยสติฝึกแล้วใช่ไหมที่บอกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็บ่มตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเห็นแล้วเฉยได้ไหมล่ะเห็นแล้วมันไม่เฉยใช่ไหมมันก็ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเกิดแล้วถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเฉยนะได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยโยฝึกแค่นี้ถ้าตามได้ทั้งวันเนี่ยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ก็ทดลองก็ได้กลับไปบ้านไม่ใช่ทำที่นี่พอออกจากนี่ไปแล้วก็เป็นอย่างเดิมเปิดหน้าเก่าๆกลับไปถึงบ้านใครพูดเลยหน่อยแหมอุตส่าห์ไปทำดีมาแล้วเนี่ยอุตส่าห์ไปปฏิบัติธรรมไปโมโหเขาอีกถูกไม่ยอมว่าเห็นไหมปฏิบัติให้ต้องให้เกิดกุศลนะต้องให้เกิดฉลาดขึ้นมาฉลาดในการที่จะปรับชีวิตเราปรับนิสัยที่มันไม่ใช่จริงๆมันก็จะเห็นทุกข์ละถ้าให้รู้ทุกข์ดูทุกข์ไปเรื่อยๆเราจะเห็นตัวนี้จะเห็นว่าความโกรธก็เป็นทุกข์ความโลภ ก็เป็นทุกข์ความหลงก็เป็นทุกข์ตรงที่เป็นทุกข์มันเป็นเหตุของทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังที่ตมาว่านั่นแหละความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดโลภโกรธหลงเป็นกิเลสกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นเราลองค่อยๆพิจารณาสังเกตดูถ้าเราบ่มแบบนี้ได้ก็เราก็เกิดสงบขึ้นมาเองสงบกายสงบวาจาสงบใจมันก็ไม่อยากพูดแล้วนะพอสงบวาจาเพราะพูดน้อยไม่ค่อยพูดละพูดเท่าที่จำเป็นนี่ก็เรียกว่าสงบไปเองเพราะมันจะคิดอยู่ที่ตัวเองไงที่เห็นเราก็คอยจะคิดว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่ากินหอมกินเหม็นก็ไม่ว่าก็เฉยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกบ่มอินทรีย์พอบ่มไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดสงบขึ้นมาโยมจะเกิดอินทรีย์5อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นอินทรีย์ทางจิตก็เรียกว่าเกิดศรัทธาความเชื่อ
ถ้าลองทำปุ๊บมันก็เกิดอ๋อทำแล้วมีผลเนาะทำแล้วมันสงบได้จริงๆนะแล้วรู้สึกเบาๆสบายขึ้นเมื่อเราทำแค่นี้เมื่อก่อนนี้เราอยากรู้อยากเห็นอยากไปหมดเลยมันก็รู้สึกกระวนกระวายอยู่เรื่อยร้อนรนอยู่แต่พอเราเริ่มไม่ว่ามาดูเราตัวเราไปเรื่อยๆมันนึกถึงกายเราไว้นึกถึงการเคลื่อนไหวเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็มารู้เราทำรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเข้ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามารู้ตัวเรามากๆเข้าจิตที่จะคิดข้างนอกมันก็น้อยลงธรรมชาติของจิตนี่มันจะเป็นธรรมชาตินะจะไม่อยู่กับเราหรอกมันจะออกไปคิดสารพัดเรื่องเลยคนยิ่งรู้มากผ่านประสบการณ์มากก็ยิ่งคิดมากสังเกตดูก็ได้เพราะนั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตตัวเราเนี่ยแหละถ้าเราทำตรงนี้ได้มันละความคิดพอละไปบ่อยๆเข้ามันเบางั้นการเอาจิตมาไว้ที่กายจึงเป็นมรรคเป็นทางสู่ความสงบสุขเย็นได้แต่จิตที่ส่งออกไปข้างนอกก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแม้แต่คิดดีก็ทุกข์ใช่ไหมไปหวังดีกับเขาเขาไม่ต้องการก็ทุกข์กันแล้วหวังดีประสงค์ปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายไปดังนั้นมันเพราะบ่มอินทรีย์ตรงนี้เราเกิดความสงบได้ความศรัทธาก็เกิดขึ้นก็แล้วเป็นสัตตินทรีย์ศรัทธาเป็นอินทรีย์ก็ศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์ก็จะมีปัญญารู้ขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันสามารถที่จะรู้สึกทำให้เราเบาสบายขึ้นมาได้เพียงแต่ละเราเอาจิตไว้ที่ตัวเราเท่านั้นเองเมื่อเราทำต่อไปมันก็จะเกิดตัวไหนที่ทำก็คือสติที่รู้นี่แหละเป็นสตินทรีย์แล้วก็เกิดเป็นวิริยินทรีย์มันมีสติมีความศรัทธาขึ้นมามันก็จะเกิดความเพียรพยายามก็ทำก็จะทำอยู่ต่อไปทำไปทำมาก็เกิดความสงบเป็นสมาธิอินทรีย์สมาธิเป็นอินทรีย์เมื่อเกิด5อย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็บ่มอินทรีย์ทั้ง5แล้วให้แก่โดยการมาเจริญสติจะเป็นตัวกลางสติต้องมากที่สุดแต่ศรัทธาต้องคู่กับปัญญาศรัทธามากก็ไม่ได้ใช่มั้ยเชื่ออย่างเดียวปัญญาไม่มีก็งมงายปัญญามากก็ไม่ได้ถ้าไม่มีความเชื่อประกอบเพราะก็เป็นปัญญาก็เก่งเกินครูพุ่งซ่านอีกเพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธามันต้องเสมอกันด้วยคุมด้วยสติเอาสติเป็นคุมมันก็จะเสมอกันเพราะฉะนั้นศรัทธาก็จะมีปัญญาประกอบความเพียรเหมือนกันพยายามความเพียรก็ทำจังเลยตั้งใจจังเลยผลปรากฏเรามันก็เหนื่อยก็ไม่สงบสักทีเพราะเราตั้งใจมากไปไอ้ตัวนี้จะมีก็เรียกว่าความอยากประกอบอยากจะให้มันได้อยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันนิ่งอยากให้มันว่างตัวนี้มันมีกิเลสแทรกเข้าไปเพราะนั้นเมื่อมีตัวแทรกอย่างเงี้ยมันก็จะสงบได้ยากนะเราก็จะเพียรพยายามจังที่สุดท่านบอกว่า50-50ปานกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาใช่มั้ยก็คืออยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแต่ว่าจะทำอะไรก็ทำไปแต่ให้สติรู้ตัวไว้เท่านั้นเองก็ให้เราเลือกรู้ตัวไว้บ่อยๆเพราะนั้นพอเรามาปล่อยลงไปบ้างความเพียรพยายามมากก็เหนื่อยมากพอปล่อยลงไปบ้างสติต่อเนื่องอยู่ในที่สุดเกิดความสงบขึ้นมาได้สมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิมากมันก็ยึดอีกสงบแล้วมันก็สบายมีความสุขมันก็ยึดตรงนี้เลยเมื่อไหร่ก็จะนั่งมาตรงนี้สงบมีความสุขก็อยู่แค่นี้แล้วก็ยึดตรงนี้ไปแรกๆเราคิดว่าทำอย่างนั้นไงเพราะมาทำสมาธิก็ทำไปพอมันเกิดปุ๊บอ๋อใช่แล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วแต่จริงๆสมาธิก็มี3ขั้นตอนหยุดคิดชั่วขณะสงบแต่ชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิถ้ามันหยุดได้นานถึงสัก20นาทีถ้าครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นกลางหยุดคิดได้ยาวขึ้นสงบนิ่งขึ้นตรงนี้จะเริ่มมีการนิ่งว่างเกิดขึ้นถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยแต่เป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วสงบตลอดเลยจิตอยู่ที่กายตลอดไม่ค่อยออกไปไหนถ้าทำถึงขั้นนั้นถือว่าก็ใกล้ความจริงก็จะถึงขั้นปฐมแล้ว จะถึงฌานสี่เอาด้วยที่สงบตรงนั้นก็ได้ไปทั้งวันนะแล้วมองแล้วเราคิดไม่น่าจะได้เนาะ
เป็นไปไม่ได้ทั้งวันใครไม่คิดเลยเนาะมันก็คงยากแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดอะไรเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวเราจะเห็นเองดังนั้นเมื่อเราบ่มตรงนี้มันก็เกิดความวิริยะความเพียรประกอบกับความสงบพอกันโดยมีสติคุมอยู่เพราะนั้นเมื่อสงบก็มีสติมีความเพียรพยายามกระทำมันก็มีสติอยู่เหมือนกับความเพียรนี่เขาเรียกว่าผู้ปราลบความเพียรคือเดินจงกรมนะนี่เดินจงกรมนี่แปลว่าผู้ปราลบความเพียรก็ทำความเพียรอยู่จะมีการเดินเพราะนั้นการเดินต้องเดินให้มีสติอยู่ที่เดินแต่ส่วนมากมันก็ยังกว่าจะมีได้ก็ไม่ง่ายเพราะมันจะเดินจะคิดไปเรื่อยงั้นวิธีการมาคืนอาตมาก็บอกแล้วว่าฝึกเดินเร็วๆไว้ก่อนเดินเร็วๆเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จะเดินไปเดินมาอย่างนี้แหละฟรีจะตายไม่ต้องกำหนดอะไรเลยจะคิดอะไรก็ให้มันคิดไปเลยเอาไว้ท้าทายความคิดเราได้เวลาบางคนนั่งคิดจนเครียดไม่รู้จะแก้ยังไงต้องไปกินยาคลายเครียดก็มีอันนี้ไม่ต้องเดินเลยเดินไปเดินมาแบบเสือติดจันเลยไม่ต้องกำหนดอะไรมันอยากคิดมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีปัญญาเห็นเองว่าความคิดมันเป็นยังไงเราเดินเร็วๆเร็วๆเงี้ยแล้วดูที่ความคิดมันเกิดยังไงคิดมากขึ้นหรือมันคิดน้อยลงหรือมันหายไปเราจะได้ตรงนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรแต่เวลานั้นเราไปทำดูก่อนทำแล้วมันเป็นยังไงนั่นแหละความจริงที่เป็นนั่นแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันถูกไหมงั้นชอบทานอะไรก็ทานไปแต่เมื่อไหร่ที่ทานอิ่มแล้วเหมือนกันจิตสงบขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันแล้วอิ่มแล้วก็เกิดปิติขึ้นมาได้อิ่มกายอิ่มใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นลองเดินเร็วๆสักวันละครึ่งชั่วโมงจะเป็นการบริหารกายและใจที่ดีมากถ้าทำตรงนั้นได้สุขภาพก็ดีเดินให้ได้ครึ่งชั่วโมงทุกวันนี้แต่หลังจากนั้นแล้วก็มันพอมาเริ่มช้าแต่ใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอก10นาที15นาทีก็เริ่มช้าแล้วมันเหนื่อยแล้วล่ะถ้าคนไม่เคยเดินนะแล้วก็มาเดินเราก็ค่อยๆเพิ่มเอาถ้าได้ครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มช้าลงเราก็มาทำสติเลยพอมันเริ่มช้าเราก็กำหนดที่ส้นเท้าเนี่ยขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโธขวาหนอซ้ายหนอก็ได้อะไรก็ได้ครับทำความรู้สึกไปเรื่อยๆเพราะนั้นเมื่อไหร่จะเดินไปไหนลองกำหนดพอเราฝึกกำหนดแบบนี้ไว้ได้บ่อยๆอีกหน่อยพอเดินปุ๊บมันก็กำหนดเลยจิตก็ละความคิดออกตั้งเยอะตรงนี้ใช้ได้อันนี้นี่คือเรียกว่าบ่มอินทรีย์แล้วถ้าเรากำหนดสติบ่มอินทรีย์อยู่ทั้งวันแล้วเรามาลองตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะนอนเราลองมานั่งดูเราจะเห็นความแตกต่างกันไปทดลองดูก่อนนะยังไม่ต้องเชื่อถ้าเราไปบ่มอินทรีย์อยู่เงี้ยกำหนดรู้สติไปเรื่อยวันนี้ขอไม่พูดกับใครจะรู้จะขอจะกำหนดสติเรื่อยไปหรือว่าถ้าจะพูดที่จำเป็นจริงๆก็กำหนดรู้สติที่จะพูดลองทำดูสักสองสามวันทำแล้วกลับมาแล้วมานั่งเป็นยังไงให้มันสงบง่ายขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่าอะไรมันนั่นขึ้นมาแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนตอนนี้ก็คุยอย่างเดียวไปทำอะไรก็ทำไม่ต้องกำหนดเลยปล่อยไปตามธรรมดาทำแล้วก็ทำไปเลยแล้วก็ตอนเย็นก็ลองมานั่งดูเราจะเห็นตรงนี้ได้เห็นความพุ่งการของจิตได้เพราะฉะนั้นนี่คือการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการกำหนดสติอย่างนั้นตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดก็เกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดวิริยะความเพียรเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นหยุดคิดขึ้นมาก็ด้วยการมีสติเป็นตัวฝึกฝนตรงนี้ฝึกไปนั่นแหละเข้ามาเกิดพละเกิดกำลังขึ้นมาสติเมื่อฝึกมากเข้ามันจะเป็นพละมันจะเกิดกำลังยังใหม่ๆแล้วมองเห็นปุ๊บมันเกิดแล้วชอบไม่ชอบมันเกิดเลยนะแต่นี้เราก็ฝึกไว้ฝึกไปฝึกมาพอดีพอเห็นปุ๊บไม่ว่ามันดับเลยนะจะเห็นการเกิดดับอีตรงนี้ได้เร็วขึ้นสติจะเป็นตัวนั้นแล้วก็ปัญญาเราก็จะเกิดพัฒนามันจะเกิดขึ้นมาเองนะปัญญาไม่ใช่เราต้องเอาไปคิดอะไรมากแต่ถ้าจะคิดให้คิดพิจารณาที่กายเราให้หลักก็ตั้งไว้ที่กายอย่างที่ท่านมายกขึ้นมาเมื่อตอนแรกเนี่ย ว่าท่านอัญญากตัญญะอุทานตรงนี้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ
เรารู้แล้วใช่ไหมที่ต้องปฏิบัติอะไรพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมสี่ประการใช่ไหมตรัสรู้ท่านรู้นี่แหละรู้จนกระทั่งรู้จริงจนรู้แจ้งแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการแจ้งในทุกข์กายทุกข์ใจแจ้งในเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจแจ้งในการดับของทุกข์ที่ทุกข์ดับไปให้เห็นแล้วก็แจ้งในการที่เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์นั้นเขาเรียงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ภาษาบาลีเขาแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทำทุกข์ก่อนหรือเปล่าก็เลยนั่งให้มันทุกข์ใช่ไหมนั่งให้มันทุกข์ยืนให้มันทุกข์ก็จะได้เรียนรู้เห็นทุกข์ถูกไหมก็เห็นไม่ค่อยง่ายเหมือนกันนะใช่ไหมสุขทุกข์กับทุกข์เฉยเห็นไหมนั่งตรงนี้เฉยหรือทุกข์หรือทุกข์ก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่มรรคคือทางเดินมรรคแปลว่าทางเดินที่เราจะต้องเดินไปเอาจากข้างหลังเข้ามาเราปฏิบัติในมรรคไปออกมรรคองค์แปดสิ่งที่ต้องทำคือมรรคมีองค์แปดที่ต้องปฏิบัติแล้วเราจะเห็นการดับของทุกข์เห็นนิโรธเพราะมรรคเป็นเหตุผลได้รับคือความดับของทุกข์เป็นผลแล้วก็สมุทัยเป็นเหตุผลได้รับคือทุกข์อยู่แค่นี้เองนะมรรคเอาจิตไว้ที่กายเป็นมรรคผลได้รับเราก็จะเห็นการดับของทุกข์ได้สมุทัยจิตส่งออกเมื่อจิตส่งออกเกิดหวั่นไหวก็เกิดทุกข์ขึ้นมานี่เป็นผลผลคือจิตที่หวั่นไหวมันเลยทำให้ทุกข์เพราะจิตที่ส่งออกไปเพราะนั้นมันคู่กันอยู่สองคู่เหตุกับผลแล้วเกณฑ์นะมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันเพราะนั้นท่านกล่าวถึงมรรคองค์แปดว่าอย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมเข้าใจว่ายังไงความเห็นชอบเห็นยังไงใครรู้มั้งเห็นชอบเห็นยังไงเห็นแล้วชอบใช่ไหมเห็นคนนี้แล้วชอบป่ะหรือไงหรือเห็นคนนี้ก็ไม่ชอบก็ต้องเห็นที่ชอบอย่างเดียวใช่ไหมคำนี้มีความหมายเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าจะว่าไปแล้วก็มาเห็นว่ายังไงเห็นว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อไหมยอมเชื่อป่ะบาปเป็นไงบาปเป็นทุกข์บุญเป็นสุขเนาะก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกก็ถูกแล้วงั้นบาปบุญมีจริงเกิดจากอะไรเกิดจากเรานี่เองเกิดจากการกระทำทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมสับบางอย่างบางทีเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อบอกว่ามารู้เรื่องกายกับใจตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละแล้วเรื่องสับเรื่องอะไรต่างๆพวกนั้นบางทีเราก็ไม่ต้องไปรู้มันหรอกอันนั้นเอาไว้เทียบปริยัติเอาไว้เราปฏิบัติเสร็จแล้วแล้วเราไปเทียบดูที่เป็นยังไงเพราะปริยัติเป็นตัวที่สำเร็จแล้วถ้าเราจะไปอ่านเอามาทำมันสวนทางอยู่เหมือนกันมันจะทำไม่ถูกหรอกก็ตัวทำมันตัวหนึ่งไอ้ตัวสำเร็จมันเป็นตัวหนึ่งยังรู้เฉยอย่างเงี้ยเฉยนี่สำเร็จแล้วแต่จะทำให้เฉยทำไงอ่ะยงว่าห้ามมันคิดใช่ไหมยิ่งห้ามมันยิ่งคิดเราจะทำไงมันไม่ยอมเฉยอ่ะนั่งหลับตาเห็นเทวดาเฉยไหมมันอยากจะพูดจังเลยเมื่อกี้เห็นเทวดาแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ยอมเฉยนะเฉยเป็นตัวสำเร็จแล้วแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ทองหวานบอกว่าก็รู้แล้วไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยไหมนั่นสำเร็จแล้วนั่นคือปริยัติเฉยแต่ปฏิบัติคือรู้แล้วไม่ว่าแต่นี้พอจะเปรียบเทียบเห็นนะปริยัติกับปฏิบัติเพราะฉะนั้นปริยัติเราจะเอามาปฏิบัติเนี่ยต้องไปเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจต้องพิจารณาเยอะพอสมควรดังนั้นโชคดีเราโยมมาอย่างเงี้ยพระโยมมีครูบาอาจารย์จะเจ้ากรรมมาเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับอาตมาแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนี่สุดยอดแล้วโยมอยากจะบอกไปฟังท่านเยอะๆท่านเทศน์ไว้หมดแล้วทุกอย่างท่านบอกท่านเทศน์ไว้ให้ฟังหมดแล้วโยมฟังดีๆจะเห็นหมดเลยในนั้นท่านจะแทรกไว้หมดการปฏิบัติทั้งหมดเลยแต่ท่านมีวิธีพูดที่แยบยลท่านมีญาณเทศนาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเรามาเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันเนาะ
าตมาเป็นศิษย์พี่ก็แล้วกันโยมก็มาใหม่เอาจริงอย่างน้อยมาวัดสังฆทานก็คือศิษย์หลวงพ่อสนองทั้งหมดเลยแหละก็เจอท่านก็กราบแล้วก็นึกถึงบางคนนี่ท่านไม่สอนเลยนะถ้าจิตถึงศรัทธาตั้งมั่นกับท่านจริงๆกลัวไหมล่ะถ้าท่านจะมาหาถ้าไม่กลัวแล้วตั้งใจให้ดีเดี๋ยวท่านมาบอกเฉยเลยล่ะถ้าจะมันเป็นนิสัยกันก็บอกได้มีหลายคนที่เขาได้เลยรับผลตรงนี้ก็คือหายากนะคนอย่างนี้ก็อย่างในหลวงนี่ยิ่งยากใหญ่เลยไม่ได้ง่ายหลวงพ่อสนองนี่เรียกว่าฉลาดที่สุดเมตตาที่สุดอดทนที่สุดแล้วก็อะไรวิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลมากเนี่ยท่านให้อะไรไว้เยอะแยะตรงเนี้ยจะช่วยเวลาไม่นานแล้วก็การที่สร้างข้อวัดต่างๆพวกนี้ไว้นี่แหละเป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดเลยโยมลองดูสิตีสามให้ตื่นตีสามครึ่งใช่ไหมตีสี่มาสวดมนต์นะไอ้นาฬิกาชีวิตเขาว่าไงตีสามถึงตีห้าปอดทำงานใช่ไหมให้ตื่นมาหายใจเข้าปอดแล้วเราตื่นมาทำไงสวดมนต์โอ้โหหายใจเยอะเลยปอดทำงานดีมากเนี่ยท่านคิดได้ไงบ่ายสามถึงบ่ายห้าบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมก็บอกว่าอะไรนะกระเพาะปัสสาวะมันทำงานจะทำไงให้เหงื่อมันออกท่านก็ให้มากวาดใช่ไหมสามโมงก็มากวาดลานออกกำลังออกกำลังกายออกกำลังใจเวลากวาดก็จะไปกวาดไปกวาดไปตามสติไปด้วยกวาดไปก็รู้ไปก็กวาดไปก็รู้ไปอย่างเงี้ยกำหนดรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่โยมอาจจะเกิดสมาธิในขณะกวาดก็ได้อาตมาเคยได้รับตรงนี้เหมือนกันแต่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเกิดได้ตลอดอะไรที่มันมาพอดีกันพอดีได้พอเหมาะพอดีเหตุปัจจัยที่มันพอดีกันเนี่ยมันก็เกิดเลยไม่ใช่เราจะตั้งใจอย่างนี้เราจะเป็นตั้งใจมากไปก็ไม่ได้ย้อนยานก็ไม่ได้เนี่ยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือตั้งใจมากไปอัตตกิลมัฏฐานุโยคอย่างหนึ่งก็ย้อนยานไปใช่ไหมกามสุขาริการุโยคก็เพลินยิ่งในอารมณ์ที่ชอบอันนั้นก็ไม่ชอบไม่ชอบอัตตกิลมัฏฐานุโยคไอ้ชอบกามสุขาริการุโยคแล้วทำไงก็ไม่ว่าอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาโยมจะค่อยเห็นไปเรื่อยๆนะแล้วปฏิบัติไปที่สุดแล้วโยมจะไปเจอตัวนี้แหละที่สุดแล้วก็จะรู้เฉยนี่แหละทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรในโลกเลยปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากทำเฉยให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองงั้นคนเฉยจะได้เปรียบเฉยจิตจะไม่ไปตรงนู้นตรงนี้ไม่เข้าไปเอียงซ้ายเอียงขวานี่แหละละภพชาติมันไม่ก่อภพชาติในการคิดของเรางั้นเมื่อเรารู้ที่บอกแล้วในข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเริ่มรู้จักกรรมใช่ไหมคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้ไปสวรรค์พรหมปนิพานนะถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกขติภูมิทีนี้เกิดชัดเจนเนาะเริ่มเข้าใจแล้วว่าบาปบุญสวรรค์นรกอยู่ที่เรานี่เองทุกวันเลยสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมเนี่ยเราจะพอมองเห็นแล้วเพราะเราก็คิดอยู่เลยเดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดีเดี๋ยวก็พูดดีพูดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำดีทำไม่ดีตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะมันเป็นไปตามอารมณ์ตามอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มมาฝึกสติจึงต้องเริ่มต่อฝึกสติให้ทันตรงนี้ไงทันอารมณ์เราสติพอฝึกมากเข้ามันก็จะเกิดทันอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะเข้าใจในตัวนี้มากขึ้นจะเข้าใจในเรื่องของการกระทำหรือกรรมไม่ใช่คำว่าไม่ดีเนาะบางคนบอกโอ้คนนี้มีกรรมจังเลยโชคร้ายแสดงว่ากรรมแปลว่าไม่ดีจริงก็ปะโบราณเขาพูดไว้เต็มนะบุญกรรมบาปกรรมใช่ไหมเรามาตัดเขาออกหมดเลยบุญกรรมเป็นบาปไปอีกที่จริงมันไม่ใช่คำว่ากรรมนี่ยังอยู่กลางยังไม่ได้ทำอะไรเป็นกรรมกลางๆมัชฌิมาเพราะนั้นทำดีคิดดีพูดดีจึงเป็นกรรมดีแต่ท่านถึงได้ทำอย่างนั้นไงก็ต้องพูดกันง่ายๆย่อๆเราก็ทำงั้นเราก็อยากจะทำดีแต่มันห้ามใจไม่ได้ทำไมไม่รู้
ก็จะไม่โกรธแล้วทำไมมันโกรธไปได้ไงไม่รู้ตัวเลยเนาะนี่แหละสติเราจะเห็นผลเลยว่าสติเรายังอ่อนกำลังถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อมันตรงนี้เองเนาะมันทำจากตรงนี้เองมันฝึกเหมือนไม่มีอะไรมันก็อยู่เฉยๆก็รู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยรู้ก็ไม่ได้คิดอะไรรู้ไม่คิดไปเรื่อยแต่อยู่มันก็อ้าวเราก็รู้สึกเมื่อก่อนนี้ใครมาทำปุ๊บหงุดหงิดแล้วใช่ไหมใครมาพูดอะไรมาว่าอะไรเราก็หงุดหงิดแล้วแต่ตอนนี้ทำไปทำมาอ้าวเอ๊ะเฉยๆได้นะมันเริ่มแบบนั้นมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพอเรามารู้เรื่องธรรมของการกระทำแล้วต่อมาโยมมีสมาธิมาแล้วจากบ้านรู้ป่ะพอรู้แล้วใช่ไหมบาปบุญมีจริงก็เลยมาเอาบุญมานั่งเอาบุญนี่ไงใช่ป่ะมาสร้างกรรมดีเพราะนั้นก็มีบ้างมีคร่าวๆแล้วแต่เรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของกรรมแยกแยะยังไม่ชัดเท่านั้นเองแล้วก็ยังมาตามๆกันอยู่ แต่ก็โอเคในความคิดนั้นก็ยังถือว่าเป็นกุศลแล้วมีความฉลาดที่จะมานี่เราได้สมาธิมาจากบ้านเลยนะเสร็จแล้วพอมาถึงนี่เราก็มาทำสมาธิข้อถัดมามันมีหยาบกลางละเอียดเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าอันหยาบคือรู้ตรงนี้ถัดมาพอเรามารู้เรื่องอะไรอาการ32ก็รู้ว่ากายเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32อย่างมาประกอบกันไปยืมคุณพ่อเข้ามา20อาการคุณแม่12อาการเนี่ยพ่อกับแม่ถึงก็ต้องมีการเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีการผสมกันของพ่อกับแม่ถึงเกิดเป็นไข่โตขึ้นมาก็เกิดเป็นคนขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในร่างกายเราก็ถูกสร้างมาด้วยแบบนั้นมีธาตุดิน20อย่างที่คุณพ่อให้มาธาตุน้ำ12อาการที่คุณแม่ให้มาพอเรามารู้รายละเอียดตรงนี้ปุ๊บเราก็นึกรู้ไปเรื่อยๆเกศาผมโลมาขนนักคาเล็บทันตาฟันตาโจนหนังมังสังเนื้อท้องให้ได้ท้องได้จะดีมากเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไม่น่าเชื่อบางทีคนก็สนองบอกว่าถ้าไม่เกิดขับขันอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ได้เนี่ยให้ท่องตรงนี้จะช่วยได้นึกอะไรไม่ออกก็เกศาโลมานักกาทันตาตะโจจิตมันจะกลับบ้านคนที่เป็นบ้าส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่กลับบ้านเขาจะลอยไปเรื่อยเขาไม่รู้ตัวคือมันไม่กลับมาที่ตัวเองอ่ะมันจะไปไหนไปเรื่อยไปตามพวกนี้จะไม่ให้โทษกับใครอ่ะก็เป็นโทษกับตัวเองส่วนมากก็จะไม่ทำกรรมนะน่าคิดเขาไม่ไปคิดอะไรกับใครยังไงทั้งนั้นนะก็ไปเขาตามเรื่องเขาไปก็เดบอีกแบบเข้าใจตรงนี้อันนี้แต่คนที่ทำเขาบอกว่ากลัวจะบ้าใช่ไหมมานั่งสมาธิน่าจะไปเชื่อเขาคนที่นั่งได้ไม่บ้าหรอกคนบ้าทำไม่ได้แต่คนบ้าถ้ามาเดินจงกรมได้หายเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อสอนอาตมานะหลวงสนองมีคนสติไม่ดีนี่แหละมาเขาก็พามาหาเหมือนกับอะไรผีจะเข้าหรือส่งเข้าอะไรพวกนี้ก็อาการแบบไม่ค่อยรู้ตัวหรอกต้องมาถึงพ่ออดนอนละสิรู้ไหมว่ากูเป็นใครดูเลยนะพ่อรู้แล้วว่าเก่งแต่ว่าแล้วไงก็บอกไหนลองซ่องสิเกศาต้องได้ไหมได้อะไรเอสาโลมาอะไรโยมมางี้เลยนะแล้วก็ท่องไปเรื่อยนะขาอะไรอันตาก็ว่างั้นตาโจอ่ะพี่เลี้ยงที่พามาช่วยเป็นลูกครูให้หน่อยสักง่ายอ่ะสอนให้เขาท่องแบบเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็หายไปแต่ปักหนึ่งแล้วกลับมาใหม่ท่องได้ยังได้แล้วก็ต้องเกศาโลมานักกาทันตาตะโจต้องได้แล้วตัวนี้ต้องกลับตะโจทันตานักกาโลมาเกศาต้องกลับทางก็ค่อยๆท่องไปกลับฉันก็ออกไปอีกเดี๋ยวได้กลับมาใหม่เราก็เห็นก็ท่องอยู่นะก็สอนก็ท่องไปท่องไปต้องได้แล้วพอเสร็จท่านเข้ามาได้ยังได้ต้องกลับได้แล้วตัวนี้เดินหน้าเกศาโลมานักกาทันตาตะโจเอาถอยหลังตะโจทันตานักกาโลมาเกศาเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอ่ะฉันมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะอัศจรรย์โยมแค่นี้เองมันเกิดขึ้นเลยนะแต่มาเห็นไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งที่ท่านทำให้ดู
แล้วตอนหลังก็ท่านก็ส่งมาให้เราเหมือนกันทดสอบเรียนแล้วลองดูเราก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นก็ลองให้เขาทำแค่นี้ตอนแรกก็ถามหลวงพ่อใจกระถาอะไรก็ถึงหายผมไม่ใช้หรอกนี่แหละทำไมอ่ะท่านบอกจิตไม่กลับบ้านเพราะนั้นเกสาโลมานขาตันตาตะโจคือบ้านของเราที่สังขารเนี่ยปรุงขึ้นมาจิตที่ปรุงสังขารนี้เพื่อปรุงแต่งกายนี้ขึ้นมาเพื่อการอยู่อาศัยไงเพราะฉะนั้นมันไม่ยอมอยู่บ้านจริงๆจิตเนี่ยมันก็อยู่บ้านหรอกแต่มันก็กลับเราจึงมีสติอยู่เห็นไหมแต่ถ้าไม่กลับก็เรียกว่าเสียสติถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่กลับชั่วขณะโกรธอันนี้เรียกว่าขาดสติต้องต่อใหม่กว่าจะต่อได้ก็นานเหมือนกันนะเพราะมันจะคลายความโกรธแล้วนะใช่ปะแต่ที่ขี้หลงที่ลืมอ่ะลืมสติอ้าวหลงสติเพราะฉะนั้นเห็นไหมสติเราไม่สมบูรณ์วันหนึ่งเราจะมีลืมบ้างหลงบ้างโกรธบ้างขาดสติแต่ยังไม่บ้าเท่านั้นเองยังไม่เสียยังซ่อมได้ ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าวิธีการมันเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้อาการ32แล้วเนี่ยนี่คือสมาธิข้อถัดมาข้อชั้นกลางแล้วเริ่มต้นของขั้นกลางพอมารู้เรื่องของอาการ32แล้วต่อมาเราก็จะรู้เลยว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนเวลานั่งปฏิบัตินึกงี้ก็ได้นึกไปเรื่อยๆ32อย่างแล้วก็ดูที่ว่าเราอยู่ที่ไหนค้นหาตัวเราค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์ใช่มั้ยก็ลองค้นหาไปแค่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค้นจนเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรมาประกอบกันเฉยๆมันไม่ใช่ตัวเราเลยนะจะเห็นสภาวะนั้นเองพอมารู้ตรงนี้ปุ๊บท่านบอกถัดมาก็มาแยกเป็นธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินคือธาตุดินมี20อย่าง20ประการใช่ไหมอีก12ก็เป็นธาตุน้ำที่คุณแม่ให้ตรงนี้ยืมพ่อยืมแม่มา2ธาตุส่วนธาตุไฟเป็นของเราได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสก็ให้ความอุ่นกับร่างกายส่วนธาตุลมนะธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองขี้เกียจหายใจก็กลับบ้านเก่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเริ่มต้นลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็จะทำให้เลออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปตามลำไส้ลมก็พัดไปตามที่เลือดไหลเวียนก็อาศัยกำลังของลมเหมือนกันที่โยมดูลมหายใจเนี่ยนั่งดูไปดูไปนะหายใจเข้าไปเรื่อยออกแล้วก็เปิดพอจิตเริ่มละเอียดบางทีพอหายใจเขาปืดไปถึงปลายมือปลายเท้าเลยเนี่ยก็เรียกว่าเดินลมปานเหมือนกันก็ช่วยได้ตรงนี้นะถ้าจิตเข้าไปถึงตรงนั้นก็เดี๋ยวก็สงบแล้ว งั้นพอมารู้เรื่องธาตุสี่นี่เขาเรียกว่าเริ่มเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิขั้นกลางขั้นกลางยังแก่ๆแล้วถัดมาก็มาเรียนรู้เรื่องของขันห้ารู้จักขันห้าไหมเรียนมาแล้วเนาะใช่ปะรูปรูปขันธ์ธาเวทนาขันธ์โทรูปขันธ์ขันธ์คือกองรูปขันธ์คือกองแห่งรูปก็มีอะไรมี32อาการที่เราเห็นได้เป็นรูปขันธ์อันที่2ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาเป็นใน5ขันธ์เนี่ยจะมีรูปอยู่อันเดียวอีก4เป็นนามนามขันธ์คือเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้อย่างอันที่สองเรียกว่าเวทนาคือสวยความรู้สึกนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกชอบก็รู้สึกสุขถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยถ้าสุขกายก็เป็นสุขเวทนาถ้าสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์กายก็เป็นทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ล่ะก็เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วจากสามเป็นห้าพอมีกายกับใจเนี่ยก็เราก็ค่อยรู้จากเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวถูกไหมเป็นสุขก็เป็นเวทนาเราจะไปมองตรงนั้นว่าโอ้เวทนาเกิดแล้วเกิดทุกข์ปวดแล้วแต่เวลาสุขสบายไม่เวทนาเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นเวทนาอยู่เฉยๆก็เป็นเวทนาเวทนาจะเกิดสลับกันอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราจะจับตัวเวทนาได้ก็ได้เหมือนกัน
ก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนามีสติกำหนดรู้เวทนาตรงนั้นก็สู้ได้บางคนดูเวทนามันปวดก็ดูมันไปดูมันไปจนกระทั่งจิตไปตั้งมั่นตรงนั้นได้นะมันไม่รู้สึกกับการปวดรู้มันปวดแต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปโดนบีบคือไม่ไปทำการตรงนั้นก็ดูไปดูไปจนกระทั่งเวทนาดับไปก็มีก็สงบเลยบางคนอยากจะสู้ตรงนั้นก็มีคืออันนี้แล้วแต่อุปนิสัยของใครทำมาดูได้แต่ขั้นบอกขั้นต้นมันดูกายก่อนกายานุปัสสนาแล้วก็จะเกิดเวทนาให้เราเห็นนะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเกิดการดับของเวทนาการดับของทุกข์นั่นแหละในตัวแล้วตรงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องขันแล้วก็มีอะไรเวทนาขันขันที่สองใช่ไหมกองแห่งความรู้สึกอันที่สามก็เรียกว่าสัญญาขันกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้ตาเห็นรูปมันก็รู้มันก็จำแล้วนะหูได้ยินมันก็จำจมูกได้กลิ่นก็จำลิ้นได้รสก็จำกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนิ่มมันก็จำจำแล้วก็เอาไปคิดต่ออีกคิดไปคิดมาก็จำเข้าไปอีกเห็นไหมดีก็จำไม่ดีก็จำชอบก็จำไม่ชอบก็จำทุกสุขจำไม่หมดเลยเวทนาก็เรียกว่าอะไรนะเวทนายึด ตรงนี้อะไรหนึ่งรูปขันใช่ไหมสองเวทนาขันอันที่สามก็คือสัญญาขันสัญญาถ้าพูดสมัยใหม่ก็คงจะพอเข้าใจอะไรเมมโมรีใช่ไหมโทรศัพท์มีกี่กิกะโทรศัพท์ประมาณ32กิกะแต่สมองคนนี้อินฟินิตี้กิกเลยโอ้โหบรรจุได้เยอะมากตั้งแต่อดีตชาติยังจำได้เลยงั้นความจำของมันจะจำเข้ามาในสภาวะของจิตสำนึกเราจะมีสติรู้เมื่อกระทบทางอายตนะนี่เป็นจิตสำนึกเป็นกิเลสถัดมามันก็กลองลงไปสู่จิตใต้สำนึกเป็นอนุสัยกิเลสอยู่ในเส้นเลือดในกระแสเลือดเลยอันนี้ต้องพูดแทงใจมันถึงจะออกมาพูดแรงๆกระแทกก็ออกถ้าปกติยังไม่ออกที่สุดแล้วมันก็กลองลงไปลึกกว่านั้นอีกอันสุดท้ายก็เรียกว่าอะไรอาสวะกิเลสใช่ไหมตัดมูลอาสวะอนุสัยที่โยมขอกรรมฐานนั่นแหละไอ้ตรงนี้อยู่ลึกมากเป็นจิตไร้สำนึกเหมือนกำลังไปไหนจิตไร้สำนึกเนี่ยเวลาเกิดโกรธอย่างแรงขึ้นมาหรือตกใจอย่างแรงขึ้นมาตรงนี้มันจะออกมาทำการจะมีพลังมากเลยใช่ไหมอันนี้จะเข้าไปอยู่นู่นนะเยื่อในกระดูกต้องผ่านกระดูกแข็งๆเข้าไปเยื่อในกระดูกนี่เราจะรู้สภาวะจิตแต่ละชั้นละดังนั้นการจะละกิเลสไม่ใช่ง่ายทีเดียวใช่ไหมมันมีหยาบกลางละเอียดงั้นพอเรามารู้ถึงขั้นนี้เราจะพอเริ่มเข้าใจบ้างแล้วนี่เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิขั้นละเอียดขึ้นก็มารู้เรื่องขันธ์ 5รู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตกองแห่งสังขารจะเห็นชอบมันก็ปรุงแต่งแล้วไม่ชอบก็ปรุงแต่งก็ทางการอายตนะอีกเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบมันก็ปรุงไปตามนี้เลยเกิดพร้อมกับจิตก็เรียกว่าเจตสิกตัวนี้อันสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณมนุษย์นี่มีตั้ง6วิญญาณใช่ไหมเพราะนั้นผีไม่น่ากลัวนะผีมีวิญญาณเดียวถ้าเรามีตั้ง6จะกลัวผีทำไมใช่ป่ะข้างหลังมีผีไหมไม่มีชอบอยู่ข้างหลังมืดดีเพราะนั้นอยู่ที่ตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณเมื่อตากระทบรูปถ้าไม่มีวิญญาณมองไม่เห็นเพราะนั้นมีวิญญาณอยู่ตรงนี้เมื่อหูกระทบเสียงมีวิญญาณเป็นโสตวิญญาณก็ได้ยินได้เมื่อจมูกกระทบกลิ่นมีคานาวิญญาณเมื่อลิ้นกระทบรสก็มีชิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆเมื่อกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดกายวิญญาณเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณนึกคิดตลอดเวลาดังนั้นเราจะมาเห็นขันธ์ห้าแล้วเรียกว่าแก้ห่อขันธ์ห้าออกมาเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาดูที่มันทำงานยังไงสมมติว่าเราก็หลับตาอยู่พอเราลืมตาปุ๊บเราจะเห็นต้นไม้ทำไมเรียกต้นไม้เพราะอะไรเพราะสัญญามันจำได้ใช่ไหม
มันจำเอาไว้ว่านี่เขาเรียกต้นไม้ถูกป่ะพอเห็นต้นไม้ปุ๊บไอ้ตัวที่เห็นคืออะไรวิญญาณถูกไหมภายนอกกับภายในกระทบที่ตาเราเห็นเป็นรูปตรงนี้ขึ้นมารูปเฉยๆที่เห็นเสร็จแล้วสัญญามันจำได้ก็เรียกต้นไม้นี่ทำงานของสัญญาเมื่อสัญญารู้ว่าต้นไม้ตุ๊บไอ้สังขารปรุงทันทีชอบไม่ชอบนะถ้าชอบมันก็อยากจะได้ไปไว้ที่บ้านเนาะถ้าไม่ชอบก็โอ้โหไว้ทำไมตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยสารพัดที่มันจะปรุงแต่งไปนี่คือสังขารทำงานงานเริ่มต้นวิญญาณทำงานก่อนแต่เขาเรียงเป็นรูปเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณนั้นวิญญาณเมื่อกระทบเจอเห็นรูปถ้าเห็นรูปแล้วเกิดอะไรเกิดสัญญาจำได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วก็สังขารก็ปรุงเลยชอบไม่ชอบใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะเกิดต่อกันตรงนี้ชอบแล้วมันก็อยากจะได้มานี่ก็เริ่มเกิดเรื่องแล้วพออยากได้ก็ตอนนี้เกิดปัญหาต่อเนื่องแล้วเกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นอุปทานนะมันก็จะเกิดปฏิจจสมุปบาทของการทำงานของขันธ์ห้าเนี่ยเรารู้ขันธ์ห้าปุ๊บเราไปรู้การทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะเห็นตรงนี้ทันทีสภาวะของปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นเลยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรเกิดอะไรแล้วก็เกิดอะไรวนกันไปอย่างที่เมื่อคืนที่ตมาเคยพูดให้ฟังใครอยู่บ้างไม่รู้ใครอยู่เมื่อคืนนี้มั้งที่โบราณของคนไทยเขาสอนเอาไว้แล้วเหมือนกันเขาฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องใช่ไหมกบทำไมถึงร้องก็เพราะว่าท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวทำไมถึงดิบก็เพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกก็เพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกเพราะกบมันร้องมันก็วนเป็นวัฏจักรเห็นป่ะนี่ละวัฏจักรชีวิตมันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เลยไม่จบสิ้นแล้วเราจะแหกออกจากตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็บอกขี้เล่าเขาบอกว่าไปตีกบมาแกมเราใช่ป่ะเราถึงจะออกได้ใช่ไหมเพราะกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดจริงป่ะเพราะฉะนั้นกบคือใครกบคือตัวเราเพราะนั้นเราจะมาตีตัวเราให้แตกจะไปแก้มยังไงก็นี่ไงมาตีคือมาแก้ห่อขันห้าให้เห็นชัดตรงนี้เห็นการทำงานของขันห้าเราเห็นการหมุนเวียนของมันก็เลยตรงนี้ได้อ๋อทางออกมีแล้วมันจะเป็นเองนี่ปัญญาตรงนี้จะพัฒนาขึ้นมาเห็นได้นี่เป็นสมาธิจนกระทั่งสุดท้ายเราจะมาเห็นอะไรอริยสัจธรรมสี่ประการก็เห็นนี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกข์ที่ทุกข์มันดับไปเป็นนิโรธและนี่คือข้อปฏิบัติที่เราทำมาแล้วนะข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้ก็ประกอบไปด้วยมรรคองค์8นี่เองเมื่อเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนความดำริชอบก็เกิดขึ้นใช่ไหมโยมก็ดำริก็คิดมาแล้วคิดดีแล้วในเนี้ยที่มาเนี้ยเป็นเนกขมะไงเนกขมะสังคโปสัมมาสังคโปคือตัวเนกขมะนี่แหละคือออกจากบ้านจากเรือนแล้วรู้แล้วเอาอยู่ในบ้านมันก็มีแต่ความอยากก็จะเกิดความโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยเอาละไปวัดสังฆทานไปละมันบ้างนี่ดำริชอบโยมก็เลยมาที่วัดแล้วก็เริ่มฝึกฝนฝึกสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิกับสมาสังกัปปะโยมได้มาจากบ้านแล้วสองข้อทันทีที่มารับศีลที่นี่ก็ต้องมารับศีลในเนกขมะทันทีที่รับศีลโยมก็ได้ใหม่สัมมาวาจาอยู่ที่ข้อไหนสิ่งข้อ4ใช่ไหมไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดอะไรคำหยาบด่าทอกันไม่พูดเจ็ดสีให้ร้ายทิ่มแทงคนอื่นเขาก็ไม่พูดอะไรเพราะเจอเหลวไหลไร้สาระมี4ข้อถูกไหมเมื่อเราไม่พูดตรงนี้ปุ๊บเป็นสัมมาวาจาเกิดขึ้นเลยเห็นไหมพอรับสินทันทีก็เกิดเป็นสัมมาวาจาแล้วก็เกิดสัมมากัมมันโตการงานชอบนี่ไงที่มาทำอยู่นี่แหละเป็นการงานที่ชอบที่สุดงานที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์งานที่มาฝึกสติตรงนี้เองงานที่เรามาเดินตามทางมรรคมีองค์8ที่กำลังกระทำนี่แหละเป็นงานที่ถูกต้องเพื่อการพ้นทุกข์เลยแล้วก็เกิดสัมมาชีโวก็คือมีอาชีพ
มันจะเริ่มคิดขึ้นมาได้แล้วที่ทำอาชีพที่ไม่ค่อยถูกมันก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วนะก็จะเลี้ยงชีพชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเป็นเรื่องของศีลทันทีที่รับศีลเราได้ตัวนี้แล้วงั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปเราได้มาจากบ้านถูกไหมอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาของเราเพราะนั้นมรรคมีองค์8เริ่มด้วยปัญญา2องค์แรกพอมาถึงรับศีลเราได้ศีลเป็น3องค์กลางแล้วองค์ท้ายก็เป็นเรื่องของสมาธิเพราะนั้นเรื่องของปัญญาเนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับด้วยกันนะจึงกล่าวว่าในที่เขาเรียงปริยัติว่าศีลสมาธิปัญญาถูกต้องไหมแต่จะมาเรียงว่าปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นปัญญาขั้นต้นคือสุตตมยปัญญาเราได้ยินได้ฟังเนี่ยฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องแค่ฟังรู้เรื่องเฉยๆก็เป็นปัญญาขั้นต้นแล้วนะเราไปอ่านหนังสือมาไปรู้ไปจำต่างๆมาประสบการณ์ไปเห็นมาอันนี้เรียกว่าเป็นสุตตมยปัญญาแต่แล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาเริ่มทำความเข้าใจเราเริ่มเข้าใจนี่ก็เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาจินตนาการของเราคิดเอาแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นโยมมีสองข้อนี้ที่ใช้แล้วมาถึงที่นี่ได้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปจึงเป็นปัญญาสองขั้นต้นตรงนี้ในขั้นต้นขั้นหยาบที่เราเริ่มเข้ามาจนกระทั่งเกิดสมาธิสัมมาสมาธิขึ้นจึงเกิดเป็นปัญญาสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญาดังนั้นภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นแปลว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาถูกพัฒนาขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นทำยังไงก็ได้แต่ท่านก็สอนให้ทำสติสติเป็นตัวพัฒนาให้เจริญเพราะสติเป็นธรรมที่ไม่ประมาทเป็นธรรมที่ไม่ตายถูกไหมฉะนั้นเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยมันก็เกิดการพัฒนาจิตแต่ที่เราใช้คำว่าบริกรรมภาวนาอันนั้นคือการท่องบนบริกรรมยกคำใดคำหนึ่งขึ้นมาพุทโธสัมมาระหังหนอนะมะพะทะนะโมพุทธายะอะไรก็ได้ที่เราชอบมาบริกรรมเพื่อล่อจิตเป็นเหยื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ที่กายไม่ให้มันไปไหนเท่านั้นเองถ้าจิตนี่จะเร็วมากเราเริ่มต้นใหม่ๆเราก็จะต้อนก็ยากยิ่งถ้านั่งเนี่ยคนที่คิดมากๆแล้วมานั่งเนี่ยสงบหรอกมันการนั่งถ้านั่งเนี่ยจะสงบยากที่สุดเพราะมันนั่งใครก็นั่งได้ถูกไหมแต่นั่งส่วนมากก็นั่งคิดพอหยุดคิดก็หลับเลยไม่ได้สงบสักทีเดี๋ยวสังเกตดูแต่ถ้าท่ายืนเนี่ยอิริบทยืนเนี่ยเป็นท่าที่สงบได้ง่ายแต่คนไม่ค่อยทำใช่ไหมเพราะมันก็ไปวิตกกังวลที่หัวเข่าเหมือนกันหัวเข่ามันเป็นชกอับเพราะนั้นเวลาเรายืนเราอย่าไปยืนขาตรงอย่าไปยืนให้มันแข็งไม่งั้นเดี๋ยวขาแข็งงอเวลาจะนั่งไม่ลงยืนนานๆก็หย่อนไปหน่อยตรงหัวเข่าเราก็หย่อนมันหน่อยมันเป็นชกอัพมันพับได้อยู่ใช่ไหมงั้นเราก็งอมันนิดหน่อยไม่ต้องมากหรอกเหมือนก็ยืนเหมือนจะย่อแต่ไม่ถึงก็ย่อหรอกไปทดลองดูใหม่กันแหละแล้วเรายืนอย่าให้เท้าติดกันให้มันแยกกันสักประมาณคืบหนึ่งมันจะมีช่วงไหลของเราเนี่ยมันจะทำบาลานซ์กันสมดุลกันได้ประมาณความกว้างของช่วงไหลที่เรายืนแล้วก็ไม่ให้มันแยกไม่ให้มันเข้าให้มันขนานกันไปจะรับน้ำหนักพอดีแล้วก็ย่อเข่านิดหน่อยแล้วก็นึกตั้งแต่ที่ศีรษะปลายเท้าด้านหลังด้านข้างด้านหน้าขึ้นลงแบบนี้แหละหรือจะดูลมหายใจก็ได้จะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เอาจิตไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงลมหายใจก็ได้ไว้ตรงคอก็ได้ไว้ที่ท้องก็ได้ไว้ที่เท้าระหว่างยืนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นกายเราก็ถูกต้องทั้งนั้นเลยคือจิตอยู่ที่กายก็ลองยืนดูการยืนจะทำให้สงบได้เร็วเพราะมันต้องระวังตลอดสติจะดีอยู่แล้วทำให้เกิดอาการว่าสงบคือหยุดคิดได้ง่ายนั้นอิริยาบถยืนแก้ง่วงแล้วก็ทำให้สงบได้ดีด้วยพอเรายืนนานๆเนี่ยยืนนี่จะช่วยรักษาโรคได้นะยืนนานๆมันกดทับที่พื้นเท้าจะร้อนใช่ไหมร้อนนี่มันต้มน้ำมันก็เลือดขึ้นข้างบนทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงสมองได้ในการยืนตรงนี้พยายามอย่าขยับมันดูว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้จริงๆก็กำหนดรู้ทุกข์ว่ายืนนี่เป็นทุกข์แล้วทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงทุกข์ต้องกำหนดรู้เสร็จแล้วเมื่อทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็ค่อยๆขยับ
แล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยเทคนิคคือพยายามทำช้าๆจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยช้าๆปัญญาจะเกิดแล้วอันเดี๋ยวจะกลับไปที่มรรคองค์8อีกครั้งคือเรื่องของศีลแล้วใช่ไหมได้เท่าไหร่แล้วได้5องค์แล้ว2องค์ได้มาจากบ้านเป็นปัญญาของเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วอีก3องค์เมื่อมารับศีลเป็นเรื่องของศีลได้5องค์แล้วนะองค์ที่6สัมมาวายโมความเปลี่ยนชอบเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนละความไม่ดีในใจออกไปแล้วก็เปลี่ยนระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกเปลี่ยนสร้างความดีให้เกิดขึ้นนะความดีถึงพร้อมก็เมื่อตอนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิพอสร้างแล้วก็ต้องรักษาไว้จะรักษาสมาธิไว้ได้ยังไงก็ด้วยการเจริญสติจะรักษาสมาธิได้นี่คือสัมมาประธานคือความเพียรชอบและเพียรในอะไรเพียรในองค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบก็คือมันระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตดูเราได้มาแล้วที่บ้านมาถึงตรงนี้รับศีลได้ไปอีก5องค์ที่6เรากำลังเพียรอยู่ตอนนี้ถูกไหมองค์ที่7เพียรเรื่องอะไรเพียรเรื่องสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติจริงๆคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองในมรรคทั้ง8องค์เมื่อสติต่อเนื่องอยู่ในกายต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ออกไปไหนเลยต่อเนื่องเป็นสันสติสืบเนื่องกันไปกันไปต่อมันหยุดคิดจึ๊บเป็นสมาธิสมาธิตั้งมันตรงนี้เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8แบบย่อๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังบ่อยๆถ้าเขาคือฟังเนาะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่แหละมรรคมีองค์8ย่อๆเพราะนั้นศีลคือสติเป็นยังไงศีลคือการจำลองระหว่างกายกับวาจาใช่ไหมไม่ไปประทุษร้ายเบียดทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเราจะใช้อะไรจำลองกายกับวาจาก็ใช้จิตที่เป็นสติเมื่อมีจิตเป็นสติมาจำลองระหว่างกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเห็นไหมพอฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกอยู่ในศีลนี่แหละก็จำลองระหว่างในศีลนี่แหละศีลจึงเป็นแม่เป็นตัวกลางเป็นพื้นฐานทั้งหมดแต่แล้วผลที่ได้รับคือเมื่อสอนเนื่องก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาอันสมาธิคือควบคุมสติคือสมาธิใดถ้ามีสติเป็นสัมมาสมาธิสมาธิใดที่ไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิดังนั้นเมื่อเราทำตรงนี้ทำไปด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยๆนะเขามันหยุดคิดไปเองชั่วขณะนั่นแหละเป็นสมาธิขั้นต้นดังนั้นสมาธิก็จะมี3ระดับอีกเหมือนกันใช่มั้ยหยาบกลางละเอียดเป็นคณิกะชั่วขณะเป็นอุปจาระตั้งมันนานขึ้นถึงครึ่งชั่วโมงเป็นอัปปนาสมาธินี่ตั้งมันตลอดเลยนะมาถึงขั้นอัปปนาแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้ไหมก็ได้มันจะเดินปัญญาแล้วตอนนี้ถ้าจิตถึงขั้นตั้งมันอย่างนั้นแต่ว่าก็ทำไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปเองมันจะได้นานยังไงแค่ไหนแล้วก็ดูเวลามันเกิดสงบเป็นสมาธิแล้วก็ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นยังไงแล้วก็ใจสงบเป็นยังไงแล้วก็เฝ้าสังเกตดูที่ใจเฉยๆดูแค่นั้นนะตรงนั้นก็จะเกิดปัญญาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8เราเดินมาแล้วเนี่ยเรากำลังนั่งพิจารณานั่งดูไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนั่งนานเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดแล้วทุกข์เกิดทำไงก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็รู้จริงๆมันรู้มันก็รู้สึกอยู่แล้วนะเอาแค่ความรู้สึกนึกปุ๊บเนี่ยมันก็รู้แล้วทั้งกายเลยรู้ทั่วพร้อมไปหมดมันปวดตรงขาตั้งแต่ที่สร้างลงไปก็ไปปวดอยู่ตรงขามันนั่งนานแล้วใจอ่ะใจไม่รู้เรื่องใจไปไหนต่อไม่รู้คิดเรื่องอะไรอีกก็มีแล้วก็ปล่อยกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งไปแล้วก็ดูลมเราตอบไปดูลมไปเรื่อยนั่นแหละเขามันก็ยังเป็นอยู่นะแต่มันเหมือนพอทนได้แต่ไปมันก็บีบคั้นมาอีกแล้วก็โอ้จะไม่ไหวแล้วก็กำหนดรู้กายทุกข์เป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถ้าเราทนไม่ได้นี่แหละทุกข์เราจะเห็นทุกข์ขั้นต้นและเห็นทุกข์จริงๆแล้วไหมนี่คือทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาลักษณะนี้รู้กายทุกข์ใจเมื่อรู้แล้วทำไงทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนจะไม่มีใครทนได้หรอกเริ่มต้นมันเป็นธรรมชาติ
นอกจากฝึกไปเรื่อยๆแล้วเริ่มต้นได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองลองสังเกตตัวเราก็ได้มาทำใหม่ๆเนี่ย10นาทีมันก็จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนละแต่พอเรามีความพยายามมีความเพียรทำอยู่สม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นนะเขาก็เริ่มนานขึ้นนะ15นาทีค่อยเปลี่ยนเอา20นาทีค่อยเปลี่ยนนะเขาก็ครึ่งชั่วโมงถึงค่อยเปลี่ยนนะมันจะเริ่มไปของมันเองนั่นนะเขาก็1ชั่วโมงนั่งได้งั้นมานั่งตรงนี้ปุ๊บเราเริ่มเปลี่ยนค่อยๆดูไปนะการเปลี่ยนเราก็ค่อยๆขยับมือขยับเท้าแล้วก็ค่อยๆขยับเท้ายกกายขึ้นเท้าจะขยับด้านหลังนะไม่วาดมาข้างหน้าเดี๋ยวจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับใช้เท้าสลับข้างหลังกันแล้วเราก็ดูทุกตัวนั้นไปด้วยมองไปพอเราเปลี่ยนยบทปุ๊บบางทีทุกข์ดับไปเลยเห็นไหมบางทีจะค่อยๆ คลายออกไปแต่บางคนนั่งพอขาชาแล้วนั่งไปเลยนั่งไปเลยนั่งแล้วเข้าเป็นอะไรไปกดดูโอ้โหมันไม่รู้สึกเอาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดินไม่ได้แน่เลยเนี่ยเสร็จแล้ววิจิกิจฉาเกิดแล้วในที่สุดเลิกเอาแล้วมันนวดขามันชาโยมเชื่อไหมอีกนิดเดียวเท่านั้นเองมันจะข้ามตัวนี้ได้เลยเสียโอกาสเหมือนกันก็จะมีเยอะที่ไปติดในช่วงเนี้ยยังอึดไม่พออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรวันต่อไปอาจจะไปเดินจงกรมแล้วก่อนแล้วค่อยมานั่งใหม่ก็ได้งั้นกำหนดรู้แล้วเปลี่ยนนิบทพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปเราเห็นการดับของทุกข์ใช่ไหมเมื่อเราเดินมรรคมีองค์8ที่เราฝึกสติกันอยู่เราเห็นการดับของทุกข์แล้วใช่ไหมนี่คือนิโรธขั้นที่1ก็มรรคเป็นเหตุทำให้เกิดการดับของทุกข์ถูกไหมนี่ดับเพราะเปลี่ยนนิบทพอเราเปลี่ยนไปบ่อยๆดังนั้นเข้าปัญญามันเกิดอ๋อจริงๆเรามันทุกข์ตลอดเวลานะแต่เพราะอิริยาบถปิดบังเลยทำให้เราไม่เห็นชีวิตประจำวันเราทำไปนู่นทำไปนี่ขยับไปขยับมามันเลยไม่เห็นทุกข์ไงแต่พอเรามานั่งเฉยๆได้เรื่องเลยเห็นละยืนเฉยๆก็ได้เรื่องละมาเดินไปเดินมานานๆก็เอาแล้วนอนนานก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนอนอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวต้องพลิกแล้วก็จะเห็นทุกข์อย่างนี้งั้นเริ่มที่จะเห็นทุกข์แล้วกำหนดรู้ได้แล้วเห็นการดับของมันเราก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งมาเดี๋ยวมันก็มาเป็นอีกแล้วเราก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยไปเราก็ดูลงเราต่อไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้เราจะต้องจิตเราจะหาที่พึ่งแล้วมันจะไปพึ่งอะไรตอนนี้ดูลมมันก็พึ่งลมนั่นแหละเพราะคนเนี่ยทุกคนกลัวตายเพราะฉะนั้นเมื่อหมดลมมันตายมันก็ต้องประคองลมแต่เนี้ยพอจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมพึ่งลมแล้วเนี่ยจิตมันไม่สนใจตรงที่เราปวดตอนนี้บางทีมันเห็นลมนะมันเริ่มมาตั้งมั่นจริงๆจังๆโดยที่เราไม่ได้บีบบังคับอะไรแต่ว่าไปโดนบีบพอทุกข์นั้นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถูกไหมแต่ทุกข์เป็นเหตุให้ดับกิเลสได้มันย้อนกันอยู่นิดเดียวเองมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เราถ้าเราทำสุขจุดเข้านิดเดียวมันก็จะได้แต่ภาวะงั้นเราค่อยๆรู้ไปปัญญาจะพัฒนารู้ไปเรื่อยๆงั้นเมื่อเรานั่งไปเราดูลมไปรู้ไปบางทีมันตั้งมั่นที่ลมหนักๆเข้าไอ้ตรงนี้มันหายไปมันก็ยังเป็นอยู่นะแต่เราไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่ละเพราะว่าจิตมันออกเหมือนกับว่าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนเล่นการพนันก็เห็นป่ะพวกเล่นไพ่อะมันนั่งทั้งคืนไม่ได้ขยับเลยนะใช่ไหมมันเป็นลุ้นอยู่ตรงนู้นนะลุ้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขยับนานนะกว่าจะขยับเป็นชั่วโมงได้ใช่ไหมเพราะจิตไปอยู่ตรงนั้นยิ่งโอ้โหเล่นได้ด้วยยิ่งโอ้นั่งสบายท่าเดียวก็อันเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปอยู่ตรงนู้นบางคนนี่กำลังปวดหนอก็จิตไปตรงนั้นก็ยิ่งปวดเห็นปวดหนักใหญ่เลยตอนนี้ในทนไม่ได้เลยแต่กำหนดอย่างนั้นได้แต่ต้องกำหนดด้วยสมาธิอย่างที่แต่มาบอกปวดหนอก็รู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วก็ถ้าใครหนอเลยตัวมาจะดูท้องพองยุบก็มาดูท้องพองยุบต่อไปให้กำหนดอย่างนั้นไม่ใช่ปวดหนอแล้วไปจิ้มอยู่ตรงปวดตอนนี้มันจะปวดหนักให้เห็นหนอเลยมันก็จะทนไม่ได้ต้องสู้ด้วยปัญญานะอย่าไปสู้ด้วยมุทโธอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เราก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งมาโยมเชื่อไหมมันไอเนี้ยเลือดลมมันไหลเวียนไม่ได้ขาเรามันงอจะเหมือนไอ้อะไรล่ะแต่ยางมันหักอ่ะ
น้ำมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องวิ่งมาพอไปถึงตรงนี้ปุ๊บมันหักมันไปไม่ได้มันก็ดันมันก็ตึงหนังชาหนักๆเขามันก็เริ่มปวดมันก็ดันอยู่เรื่อยมันน้ำยังมาเรื่อยมันก็ดันถอยหลังอย่างเงี้ยหนักๆเขาถึงเวลามันได้เวลาปุ๊บมันไปได้ปุ๊บนี่ก็เรียกว่าข้ามอารมณ์มันดับไปเองเนี่ยมันนั่งขั้นนี้มันจะดับถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมแล้วนะนำไปนำไปถึงเวลามันมันข้ามอารมณ์ไปเราก็จะรู้สึกเบาเย็นสบายขึ้นมาแล้วมันหายไปเลยตรงเนี้ยนี่การดับของทุกข์ขั้นที่สองนะเป็นนิโรธขั้นที่สองดับไปโดยธรรมชาติตอนนี้เราจะเข้ารู้สึกเราจะรู้สึกขึ้นมาแตกต่างกันแล้วขั้นที่หนึ่งพอเราเปลี่ยนยบทปุ๊บพอทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเบาสบายขึ้นนะก็เกิดเป็นสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจอย่าลืมกำหนดด้วยแล้วตอนนี้พอนั่งไปนั่งนะเขามันเกิดข้ามอารมณ์ไปแล้วมันเย็นเบาสบายกายเบาจิตเบาขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้กายเป็นสุขใจเป็นสุขเป็นยังไงเราจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างที่เราเปลี่ยนอิริยาบถกับไม่เปลี่ยนโดยที่มันข้ามอารมณ์ข้ามไปเองดับไปเองความสุขจะแตกต่างกันแล้วจะสุขมากขึ้นนี่ขั้นที่สองของนิโรธคือการดับของทุกข์ที่เราเห็นทุกข์อยู่แล้วมันดับในสุดขั้นที่สามเราก็นั่งต่อไปนี่ดับทางกายสองขั้นตอนต่างก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งไปบางทีใกล้ๆจะสงบอยู่ก็คิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเอ๊ะห้ามไม่อยู่เลยก็อย่าไปรำคาญแล้วก็ถอยหลังมานิดทำจิตถอยมาปุ๊บแล้วก็กำหนดดูจิตคิดอะไรก็ดูจิตคิดเลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแต่เราจะเห็นการเกิดดับของมันต่อเนื่องถ้าเรากำหนดทันแบบนี้นะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าทันเราจะเห็นการเกิดดับที่มันต่อเลยจิตคิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจิตคิดตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งเกิดความสว่างขึ้นมานี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตดับความคิดนั่นเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกข์เกิดจากความคิดนี้เองงั้นเมื่อจิตดับตรงขั้นนี้แล้วเนี่ยท่านอัญญาโกณฑัญญะก็อุทานออกมาว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาที่ธรรมะได้กล่าวขึ้นขั้นต้นตะกี้นี้นี่ก็เดินมาถึงขั้นนี้เริ่มต้นตรงนี้ก็จะทำต่อไปจนกระทั่งมันแจ้งสว่างชัดเจนเป็นอนุโลมปฏิโลมถอยกลับถอยไปถอยมาจนชัดเจนทุกอย่างไม่สงสัยนั่นแหละเข้าสู่สภาวะก็เรียกว่าเส้นทางสู่พระนิพพานคือความเย็นสนิทนั่นเองถ้าถึงตรงนี้ก็เรียกว่าสมาธิมันก็ตั้งมั่นแล้วถึงขั้นนี้ที่มันดับที่จิตได้นี่ปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายก็เรียกว่าภาวนาวิปัญญาภาวนาก็พัฒนาจากหยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสังเกตใช้การสังเกตเป็นหลักการปฏิบัติที่นี่เขาเรียกว่าปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4ขั้นที่1คือเราพอใจใช่ไหมฉันทามีความพอใจจึงมาที่วัดจึงมาฝึกปฏิบัตินี่พอใจมาแล้วถึงมาถึงแล้วจะอาจจะไม่พอใจหลายๆอย่างแต่ก็ยังพอใจที่จะมาถูกไหม เราได้ฉันทามาแล้วเสร็จแล้วเราก็มีความเพียรที่จะทำเนี่ยอดทนอดตะลับขับตะนอนนะก็จะอยากจะได้ในทัจจิกังคะทุดงทุดงข้อนี้เป็นทุดงที่ทำได้ยากก็ถ้าทำได้ก็มีอานิสงส์เยอะแต่ก็มีแบบหลายแบบนะมีแบบครึ่งเดียวก็มีถึงเที่ยงคืนก็ว่างั้นอีกอันก็ถึงสว่างก็ชนะแต่อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือต้องสว่างแล้วทั้งวันอีกวันหนึ่งทั้งวันต้องไม่นอนคือวันนี้คืนนี้ไม่นอนนี่แหละแต่พรุ่งนี้ทั้งวันก็ต้องไม่นอนจนกระทั่งถึงตอนเย็นทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนนั่นแหละอันนี้ถ้านอนกลางวันทำไมไม่ให้นอนต้องลองดูแล้วจะรู้มันจะหลงวันถ้ากลางวันเราไปนอนเนี่ยมันไม่ยอมตื่นนะโยมอดนอนเหมือนกับเราอดนอนนี้แหละแต่ถ้าเราอยู่ไปโดยทำสติต่อเนื่องไปมันข้ามอารมณ์ปิติมันเกิดบ้างเหมือนกันทำให้เราอยู่ได้ถ้าไม่ได้ปิติมันอยู่ไม่ได้หรอกมันจะเกิดอาการบางทีไม่ง่วงหรอกนะมันปวดหลังโอ้โหปวดหลังจังเลยขอพิงหน่อยปุ๊บหลับปั๊บเลยโยมแต่นิดเดียวแต่ปุ๊บหลับปั๊บจริง
เขาถึงบอกห้ามเอาหลังไปแตะที่ไหนเด็ดขาดนอนได้ไหมได้แต่เอาอย่าเอาหลังแตะก็ต้องนอนสีหาสายยานก็ไม่หลับหรอกนอนให้มีสติได้คือข้อแม่อย่าเอาหลังไปเป็นที่พึ่งที่ไหนอย่าไปพิงเสาอย่าไปพิงต้นไม้อย่าไปพิงกับพื้นเท่านั้นแหละแล้วมันจะเห็นเพราะฉะนั้นไอ้นิวรณ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มากไม่ได้ง่วงเลยนะแต่มันอยู่มันปวดเมื่อยจังปวดมากเลยจะขอพักหน่อยเอาหลังแตะนิดเดียวหลับเลยทั้งที่ดูแล้วก็ไม่ได้ง่วงแต่บางคนเนี่ยดูไปก็ง่วงมากง่วงทรมานมากเลยก็อดทนจะสู้กับมันลองดูก็ไปเดินมั่งยืนมั่งก็ยืนมั่งยืนมั่งเดินยืนเดินยืนถ้าไม่นอนนะมันก็จะง่วงแบบทรมานให้เราเห็นเราก็กำหนดรู้ทุกข์ของความง่วงไปทุกกายทุกใจแล้วก็เดินไปตามอารมณ์เบนประเด็นแล้วก็มันไม่ไหวก็กำหนดอีกทำไมมาอยู่มันข้ามอารมณ์แต่ถ้าข้ามตัวนี้นะท่านนิวรณ์ตัวนี้ดับปุ๊บเมื่อไหร่มันสว่างขึ้นมาเลยพอสว่างปุ๊บเนี่ยเหมือนกับโยมไม่เคยง่วงมาก่อนเลยไม่เกิดสภาวะอย่างนั้นเลยมันอัศจรรย์มากซึ่งเราคิดไม่ถึงเหมือนกับนั่งเนี่ยมันปวดโอ้โหจะไม่ไหวแล้วแต่แล้วเดี๋ยวอีกนิดนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ผัดมันเมื่อก่อนแล้วเราเคยผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมงานเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วก็ผัดมั่งตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวรออีกนิดโอ้แค่นี้เหรออ๋อปวดแค่นี้เองเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วอีกหน่อยแล้วก็ดูลมไปอ๋ออีกนิดนะก็แบบเนี้ยไปมามันข้ามไม่ได้เลยนี่ก็เรียกกุศโลบายเป็นวิธีการของใครของท่านทำได้ดังนั้นเมื่อมาทำถึงตรงนี้ได้เนี่ยปัญญาโยมจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วจะเข้าใจทะลุปูโป่งขึ้นเลยจะเข้าใจในการที่พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างไรเพราะนั้นเมื่อเดินมรรคแล้วจะเห็นนิโรธคือการดับของทุกข์เมื่อเห็นการดับของทุกข์เราโยมจะเห็นต่อไปอะไรจะเห็นทุกข์ที่มันเกิดยังไงใช่ไหมทุกข์ที่มันดับไปมันเกิดเพราะอะไรเวลาเรานั่งปวดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งอยากให้มันหายไปอันที่สองไม่อยากให้มันเป็นเห็นไหมภวตัณหากับวิภวตัณหาเกิดตัณหาขึ้นมานี่คือเหตุของทุกข์เหตุที่มันทำให้มันปวดตรงนี้ขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแต่แล้วไงเราก็เห็นทุกข์ใช่ไหมนี่ไงที่ตัวมันเห็นชัดเจนที่มันบีบคั้นเราอยู่นี่แหละนะเพราะนั้นเราไปเห็นเหตุของมันที่เรารู้สึกอยากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกปวดแต่พอเราปล่อยมันช่างมันเราก็มาดูที่ลมซะมันก็หายไปเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็เบาลงจนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ดับไปเองทุกข์ดับไปเพราะว่าเรามาตั้งมั่นอยู่ที่ลมความอยากจากเราหายไปนี่ก็ย้อนกลับมาใช่ไหมจากธรรมะเห็นนิโรธเห็นการดับของทุกข์แล้วมาเห็นเหตุของมันเมื่อเห็นเหตุเห็นตัวทุกข์ชัดเจนว่าทุกข์แล้วทุกข์ดับไปยังไงมันก็จะเกิดกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมโยมก็จะเข้าใจชัดขึ้นในที่สุดทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจสมุทัยคือความทะยานอยากของใจที่อยากและไม่อยากนิโรธคือตัวที่มันดับทุกข์มันดับไปเพราะเปลี่ยนนิยบทเพราะดับโดยตัวมันเองตามธรรมชาติเพราะความคิดที่เราดูแล้วคิดแล้วมันเกิดแล้วดับไปดับความคิดสามตัวแล้วนี่คือเส้นทางที่เราปฏิบัติก็คือต้องเจริญสติไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยความเพียรชอบในสุดก็จะถึงผลสำเร็จตรงนี้ได้ไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยยอมจะเห็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าดูไปมันจะเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงจะเห็นสภาวะความไม่เที่ยงจะเห็นทุกตัวจริงของมันจะแตกต่างกับทุกขเวทนาตัวนี้แล้วนะเพราะนั้นมันมีทุกข์อีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ทุกข์ในไตรลักษณ์มันเป็นเรื่องของการทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ส่วนยากเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสังขารมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นพวกคนและสัตว์ต่างๆอันที่สองสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้ใช่ไหมอันที่สามสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครอง
ก็พวกดินหินต่างๆโยมสังเกตดูได้ว่าทุกอย่างมันไม่อยู่กับที่เลยนะถูกไหมมันจะเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงสลายไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดนี่เมื่อก่อนไม่มีเลยต้นไม้ใช่ไหมเราก็ถอยหลังไปมันก็เริ่มจะมีต้นเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในสุดแล้วมันก็ตายเหมือนกับคนเราเนี่ยถ้ามันเที่ยงเราเกิดมาปุ๊บมันโตไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นความไม่เที่ยงก็มีประโยชน์อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะไม่เที่ยงเราเลยโตขึ้นมาได้แต่ถ้ามันเที่ยงไม่ได้ยิ่งดูไปทุกสรรพสิ่งมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปดูความทุกข์ก็คือมันอะไรก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ทนไม่ได้ก็คือไงก็คือมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงพออะไรก็เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ในความไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนให้บังคับมันเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะแต่มันเชื่อมต่อกันนิดเดียวคล้ายๆเป็นก้อนเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นโยมจะพิจารณาตัวไหนมันจะไปตัวนั้นได้หมดเลยจะดูความไม่เที่ยงมันก็จะไปเจอทุกข์ความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่มีตัวตนให้บังคับบัญชาได้ก็จะเห็นสภาวะอยู่อย่างเงี้ยจะดูตัวอนัตตาที่ไม่มีอันไหนไม่มีมันก็จะเจอแต่ตอนนี้คือคิดอยู่ที่ความคิดยังไม่ใช่ตัวที่จะไปเจอแต่ลักจริงๆมันจะเจอสภาวะที่เกิดขึ้นมาเองที่ตมาบอกแล้วว่าที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดแล้วเมื่อจิตมันหยุดคิดเป็นสมาธิปุ๊บอยู่ๆมันปรากฏขึ้นมาปุ้งขึ้นมาเลยให้โยมเห็นเลยว่าอ๋อทุกข์สัมปติกมันเปลี่ยนให้เห็นปุ้ง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 ไม่เที่ยงมันทนไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้เห็นไหมปวดบังคับได้ไหมให้มันหยุดก็ไม่ได้บังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยในทุกเกิดมาแล้วก็ตายไปก็จะเป็นอยู่อย่างงี้ตลอดทุกๆสรรพสิ่งเมื่อไหร่ตรงนี้มันประจักษ์ชัดขึ้นมาในจิตแล้วนี่คือก้าวแรกที่เรากำลังเดินมรรคอยู่นี่ก็เรียกว่าอริยมรรคใช่ไหมอริยมรรคเป็นมีองค์8ตรงนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคแต่เมื่อโยมพิจารณาไปแล้วจนไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดมันจะแจ้งขึ้นมาตรงนี้เป็นโสดาปัตติผลผลเกิดขึ้นแล้วเป็นองค์ที่สองของอริยบุคคลที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะโยมเป็นโสดาปัตติมรรคอยู่เพราะนั้นมีความเพียรที่จะฝึกสติด้วยความเพียรชอบอยู่จนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ถึงกับว่าตอนนี้เป็นมรรคแล้วมันเดินมรรคอยู่ที่เป็นสมาธิเนี่ยดังนั้นเดินไปจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดสภาวะก็เรียกว่าผลเกิดขึ้นโสดาปัตติผลแล้วเราก็ปฏิบัติต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนเปลี่ยนพยายามฝึกสติด้วยความเห็นชอบต่อไปมันก็เป็นสกิทาคามีมรรคเห็นไหมถ้าถึงความอนิจจังทุกขังอนัตตาที่โยมเห็นได้ตรงเนี้ยมันได้เกิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาจะเกิดสภาวะของความรู้สึกของเราเนี่ยว่ามันจะตั้งมั่นมันจะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงมันจะมั่นใจเลยแล้วเรื่องศีลเนี่ยมันก็จะไม่ลุบไม่คำแล้วจะทำจริงจังศีลจะอยู่ในใจจริงจังจะเรียกว่าไม่สนไม่การก่อนไม่ล่วงในศีลได้ง่ายยอมตายที่จะยอมผิดศีลเลยผิดคืออะไรศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาสติมันมีกำลังขึ้นไงเป็นพละขึ้นมาแล้วฉะนั้นสองข้อนี้เป็นสังโยชน์ละได้แล้วในที่สุดเกิดอะไรสักกายทิฏฐิมันเป็นข้อที่หนึ่งความเป็นตัวตนไม่มีถูกไหมพอเห็นความอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาได้เพราะเราไล่มาตั้งแต่เริ่มอาการ32จนมาเป็นธาตุ4จนมาเป็นขันธ์5จนกระทั่งเรามาเห็นสภาวะทั้งหมดมันไม่มีไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะนั้นสักกายทิฏฐิก็ลดลงไปก็ครึ่งความเป็นถือดีถือเด่นตัวตนทิฏฐิมานะใช่ไหมหิงยะโสโอหังตรงนี้มันก็จะคลายลงไปลดไปกว่าครึ่งแล้วก็ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สงสัยแล้วก็จะมั่นใจขึ้นแล้วในที่สุดเราก็เกิดศรัทธาเกิดประสาทะเชื่อเริ่มใสเลยตรงนี้ที่สุดเราก็อะไรศีลก็มั่นคงขึ้นสามองค์นี้เท่านั้นเององค์แห่งโสดาปัตติผลถ้าเกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ของมันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราได้ฟังได้นะเราคิดยังไงมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วก็มันเป็นผลแน่นอน
นะดูแล้วไม่ยากเนาะยากไหมพอทำได้เนาะไม่น่ายากหรอกชาตินี้แหละสำเร็จอยู่ตั้งใจทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันสงสัยไหมบอกเข้าใจเนาะแล้วสงสัยหรือเปล่าเฉยสงสัยป่ะโยมไม่สงสัยเหรอเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเข้าใจชัดนะเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยด้วยอนุโมทนาก็สำเร็จแล้วสิก็มันไม่สงสัยแล้วไม่ใช่เหรอวิจิกิจฉาดับไม่สงสัยแล้วเนี่ยโอ้สังโยชน์ข้อหนึ่งไปแล้วมั่นใจเลยนะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ต้องทำให้ได้ไปเรื่อยๆอย่าไปทิ้งเท่านั้นเองเพราะนักการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเริ่มทำแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปสู้มันถ้าสู้มันมีชนะมีแพ้แต่เราไม่ถอยทำได้ไหมไม่สู้แต่ไม่ถอยก็ทำเรื่อยไปสติฝึกสติด้วยความเห็นชอบเรื่อยๆไปจะได้อะไรจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ก็ฝึกของเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยแค่นี้เองพระเจ้าบอกฝึกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางอย่างมันจะหายไปความงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจมันหายไปความโกรธอาฆาตพยาบาทใจปกใจเจ็บมันก็จะหายไปความโลภงกมากๆก็หายไปความหลงตัวเองหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติมันก็หายไปในที่สุดอวิชชาหายไปก็เกิดวิชาขึ้นมาใช่ไหมจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามารู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้จบไหมมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างสงสัยป่ะทำยังไงก็รอบสามอาการสองอย่างมันเป็นลักษณะของญาณขออภัยแป๊บหนึ่งแต่มันหมดเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาต่อรอบที่หนึ่งเป็นญาณรู้เรียกว่าสัจญาณรู้สัจจะรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่คือการดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นี่รู้รอบที่1เป็นญาณรู้อย่างนี้รอบที่2 4อย่างใช่ไหมรอบที่1รอบที่2ก็มีอีก4เป็น8รอบที่2ก็เรียกว่ากิจจญาณกิจที่ต้องทำทุกข์กิจที่ต้องทำทำยังไงกำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ท่านบอกว่ากิจที่ต้องทำคือให้ละข้อนี้เสียเพราะนั้นเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าใช่ไหมละความอยากนี่แหละละสมุทัยใช่ไหมคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยละละความอยากเมื่อละอยากไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ทุกข์ก็ค่อยๆดับไปเองเราก็จะเบาเองเห็นไหมฮะนี่หลักง่ายๆเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้หัวใจไปเลยเพราะฉะนั้นกิจที่ต้องทำกับสมุทัยคือละข้อนี้เสียนิโรธคือการดับของทุกข์ท่านบอกให้ทำให้สว่างให้แจ้งกิจที่ต้องทำตะกี้ทำแล้วเป็นไงถ้าเห็นการดับของจิตมันก็สว่างขึ้นมาเองทำไปแล้วมันจะสว่างเองแจ้งขึ้นมาเองชัดโยมก็จะเข้าใจอันสุดท้ายคือมรรคมีองค์8กิจที่ต้องทำคือให้เจริญขึ้นเจริญอะไรเจริญมรรคเจริญยังไงไม่สงสัยไม่สงสัยจะตอบไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจว่าไงไม่รู้แล้วก็โยกเห็นไหมก็บอกแล้วไงหลักของการฝึกมรรคมีองค์8แค่ฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นมรรคที่จะต้องเจริญคือศีลมันมีอยู่แล้วใช่ไหมปัญญาโยมมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้อยู่แล้วธรรมะทั้งปวงก็มีคิดถูกแล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องลงมือทำคือเจริญสติด้วยความเปลี่ยนชอบนั่นควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสตินี่ไงถูกป่ะก็เจริญสติด้วยความเปลี่ยนชอบนี่กิจที่ต้องทำดังนั้นสิ่งที่ต้องทำประจำวันคือฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเนี่ยกิจ
็นหน้าที่ที่ต้องทำเลยแล้วทำแค่นี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ทำสติไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้คำนี้นะตรัสรู้สติท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นอมฤตธรรมที่พระองค์ทรงเสียสละจากบ้านจากวังมาเนี่ยเพื่อมาค้นหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายเพราะคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นไม่ตายถูกไหมนั้นคำสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสคืออะไรวยธรรมาสังขาราอัปมาทินะสัมปาเทสะถูกไหมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงความด้วยความไม่ประมาทเถิดนั้นความไม่ประมาทก็คือสติเป็นธรรมที่ไม่ตายนี่เราถึงจุดของตรงนี้แล้วตัวที่พระเจ้าตรัสรู้คือตัวนี้แล้วจนรู้อะไรรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการที่กล่าวนี่ไงอันนี้เป็นกิจที่ต้องทำรอบ2แล้วใช่ไหมเป็น8มีรอบ3รอบที่3อีก4ก็เป็น12มีรอบ3อาการ12อย่างงั้นรอบที่3ก็เรียกว่ากตญาณญาณที่รู้ว่าทำแล้วทุกข์กำหนดรู้หมดแล้วการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าเลยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดขันธ์5เป็นเราเป็นกูอยู่เลยเป็นตัวนั้นแต่เมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นอาการ32เห็นธาตุ4เห็นขันธ์5มีอะไรให้ยึดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เลยกลายเป็นตัวหมดทุกข์หมดตรงนี้นะหมดเพราะไปรู้ความจริงไปรู้โทษไปเห็นจริงๆเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดว่ามันจะต้องไปเห็นนรกสวรรค์นั้นไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเล็กๆเองมันไปได้แน่นอนใช่ไหมแต่สิ่งที่ต้องเห็นคือเห็นตรงนี้ที่เรานี่แล้วไม่เห็นที่ใครด้วยแล้วเราจะเข้าใจทั้งโลกเลยโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปก็จะเห็นว่าโลกนี้ก็คือเรานี่แหละเป็นหมู่สัตว์อยู่แล้วก็ชรานำเราไปทุกวันทุกวันจริงไหมโยมันชราตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะใช่ไหมท้องแก่กี่เดือนแล้วใช่ไหมมันแก่มาตั้งแต่ในท้องแล้วคนละแล้วก็จนกระทั่งแก่แล้วก็ไปบางทีไม่แก่ก็ไปก่อนโดนแซงคิวเยอะไหมโยมโดนแซงคิวเยอะอะไรใช่ไหมมันไม่เที่ยงงานเพราะนั้นมาได้ตรงนี้กาตาญาณคือญาณที่รู้แล้วทุกกำหนดรู้แล้วทุกมีอะไรบ้างจนละเอียดถี่ถ้วนหมดสมุทัยละหมดแล้วไม่อยากแล้วเพราะไม่อยากก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เลยนี่สมุทัยตะละหมดแล้วญาณตัวนี้จะรู้อย่างนั้นนิโรธล่ะก็ทำให้มันแจ้งแล้วสว่างแล้วชัดเจนหมดว่าการดับของทุกข์มันดับยังไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงแล้วก็มรรคมีองค์8ล่ะก็เจริญเต็มที่แล้วเต็มกำลังของการเจริญสติสติมีกำลังเป็นมหาสติปัฏฐานนะเราเจริญสติปัฏฐานสูตรเจริญสติที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้กายทั้งภายในภายนอกทั้งเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายนอกกายคนอื่นรู้เวทนาใช่ไหมรู้เวทนาเป็นทั้งภายในและก็ภายนอกเวทนากายเวทนาใจรู้อะไร แต่รู้กายรู้เวทนารู้จิตนึกคิดต่างๆรู้จิตเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วที่สุดแล้วก็เกิดธรรมะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาธรรมะที่เกิดขึ้นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปจะรู้แค่นี้จบแล้วไหมเฮวังสำเร็จแล้วเนาะอนุปัสสนาเลยต้องไปทำต่อก่อนเพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าชาตินี้ก็มีหวังแล้วเนาะเราไปคิดมันมากคิดเยอะไปก็เลยทำไม่ถูกแล้วก็ไปทำตามเขาใช่ไหมเนี่ยการเรียนรู้เรียนอย่างนี้เรียนแล้วแล้วเราไปต่อจริงๆมาที่นี่ถ้าหลายๆท่านสังเกตดีๆจะรู้แล้วนะเพราะมีการสวดธรรมจักรแปลใช่ป่ะจับประเด็นนี้เลยธรรมจักรคือธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนด้วยธรรมจักรนี่แหละหมุนวงล้อธรรมจักรไงขมวดตัวนี้แหละแล้วตัวที่ต้องทำคืออะไรมรรคถูกไหมเราถึงจะไปดับทุกข์ได้แล้วมรรคทำอะไร
ฝึกสติด้วยความเพียรชอบแค่นั้นเองแต่นั้นเราก็จะเริ่มเป็นผู้ที่ไม่ตายมีสติก็เรียกว่าตายก่อนตายแต่นี้ตายก็ไม่กลัวแล้วที่กลัวเพราะไม่รู้มันจะไปไหนใช่ไหมโยมยมจองสวรรค์ไว้ยังฮะจองไว้แล้วเนาะถ้าทำอย่างนี้โยมบอกได้เลยว่าจองได้เลยจะเอาชั้นไหนจริงๆสินุโอสถนี่แค่ครึ่งวันเท่านั้นนะก็ยังไปสวรรค์เลยแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะเป็นอะไรนะคนใช้ของอนัตตบิณฑิกะคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยเพราะนั้นเรามาทำตั้งเยอะตอนนี้คนที่ในขัมมะเนี่ยรับศีลในขัมมะแล้วเพราะว่าเวลาพระมาให้ศีลก็จะสมาทานโวสถอีกก็เลยผิดพลาดอยากได้เยอะแต่ไม่เข้าใจโวสถนี่จะมีการสมาทานตั้งแต่เริ่มเช้าขึ้นมาเลยก็ได้หรือจะมาสมาทานตอนช่วงนี้ก็ได้แต่มันจะอยู่แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเมื่ออรุณขึ้นปุ๊บศีลนี่ขาดอัตโนมัติไม่ต้องลาศีลแต่ในขัมมะเนี่ยมันมีระยะเวลาออกจากบ้านจากเรือนมากี่วัน3วัน5วัน7วันถูกไหมเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นวันธรรมสวนารวนพระในขัมมะได้อุโบสถอัตโนมัติแต่รักษาง่ายกว่าเพราะเรามีระยะเวลาที่ออกมาเยอะกว่าแต่นี้อุโบสถเนี่ยย้อนโยมที่เขาถือศีล5เนี่ยเขาไม่ค่อยมีโอกาสก็จะมีโอกาสแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้น1อาทิตย์จะมีวันนึงวันพระถูกไหมวันศีลอุโบสถนี่จะมารักษาศีล8ในวันพระแล้วมันเป็นศีลรวมเพราะฉะนั้นผิดข้อหนึ่งผิดหมดเลยถือไม่ได้ครึ่งวันพอไปผิดตะข้อหนึ่งหมดมันก็ขาดตรงนั้นแหละนั่นแหละแล้วเราไปสมาทานใหม่พอเช้าขึ้นมาขาดเราไม่มีศีลเลยนะต้องไปรับศีลใหม่แต่ถ้าจะกลับบ้านก็ไม่เป็นไรเอาเลยแล้วมาเคยบอกมันต้องมาบอกอยู่เรื่อยอะค่ะมันใช้หนี้เรามันใช้หนี้ไอ้พึ่งตัวนั้นเมื่อก่อนนี่มันกดน้ำแล้วยมก็เป็นพึ่งแล้วก็หล่นไปในนี้แบบเดียวกันเชื่อไหมอ้าวเรื่องจริงมันไม่เจตนาศีลนี่จะขาดเนี่ยมันต้องครบองค์นะมันมีองค์สามหนึ่งรู้ว่าสัตว์นี้มีชีวิตใช่ไหมสองคิดประทุษร้ายมันผิดศีลตรงนี้แล้วเห็นไหมตัวคิดประทุษร้ายคิดจะทำลายคิดจะฆ่ามันสามเมื่อพยายามจะทำแต่มาคิดประทุษร้ายนี่พยายามทำแล้วเสร็จแล้วทำแล้วสัตว์นี้ตายถึงจะครบองค์ขาดตรงนี้แต่ถ้าตบยุงเป๊ะมันยังไม่ตายมันบินไปได้ยังไม่ขาดบางทีมันเผลอมีถ้ามันตายก็คือครบก็อยู่ที่เจตนาไงสมมติละก็ถูกต้องไงก็เนี่ยเอามันขันอย่างนี้ก็อ้าวตายแต่แล้วเนี่ยไม่เจตนาแต่ว่าจำกรรมไม่เจตนามีไหมมีผลไหมก็เป็นกรรมที่ไม่เจตนาแม้มันอยากจะยกตัวอย่างแบบไหนสมมติว่านี่ในห้องมันมืดนะโยมก็นอนเลี้ยงกันอยู่อาตมาก็รีบเข้ามาเลยจะมาเอาของด่วนเลยช้าไม่ได้รีบปุ๊บปุ๊บเหยียบคอโยมตายญาติเขายอมไหมโยมว่ายากก็จะยอมไหมตัวโยมเองก็ไม่ยอมเพราะเป็นวิญญาณมาเหยียบกูได้ยังไงนี่ไม่เจตนาแต่ส่วนใหญ่ถ้าสังเกตถือกรรมที่ไม่เจตนามักจะเป็นการมาใช้กันอย่างองคุลิมานน่ะเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าจะห้ามหันนะแต่เขาหลงผิดไปเชื่อคนผิดอาจารย์บอกว่าต้องไปเอาไปฆ่าคนมาพันคนแล้วจะสอนวิชาพิเศษวิชาสุดยอดเลยองคุลิมานเป็นเด็กน่ารักเป็นคนที่มีนิสัยดีมากแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเก่งทำงานอะไรต่ออะไรถ้าจะทำได้ดีก็เก่งกว่าเขาไงเลยโดนอิจฉาอิจฉามาฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็เอ๊เนี่ยอาจารย์เนี่ยปล่อยไว้อีกหน่อยเนี่ยเป็นชู้กับเมียอาจารย์แน่แล้วเนี่ยเพราะให้ไปรับใช้ภรรยาอาจารย์อาจารย์ไปมองๆมันจะมีเขาไว้ทำไงดีจะฆ่าลูกศิษย์ก็เดี๋ยวอาจารย์ฆ่าศิษย์ก็ผิดอีกก็เอาใช้วิธีนี้กุศโลบายให้มันไปฆ่าให้มันไปโดนฆ่าเองแต่เพราะความเก่งของเขาก็รอดมาคนมีบุญอะมีบุญมีบารมีมันคนที่จะสำเร็จพระอรหันต์ชาตินี้นะใครก็ทำอะไรไม่ได้มันจะมีเหตุมีปัจจัยของมันเสร็จเทวดาก็ไม่ยอม
ทุกคนมีเทวดาคุ้มครองนะเวลาให้เขาไปเนี่ยทำดีเขาก็มาจะทำไม่ดีเขาก็ไปเพราะนั้นทำไงให้เขาอยู่กับเราก็ต้องทำดีสวดมนต์ประจำเมืองไทยที่มีเทวดาอยู่เยอะก็เพราะมีการสวดมนต์กันอยู่เมืองไทยยังไม่จนเพราะว่ามีการให้ทานกันอยู่เราจะไปเน้นประเด็นนี้แต่ศีลเราไม่ค่อยมีใช่ไหมฝรั่งมีศีลมากกว่าเขามีระเบียบเขาไม่เบียดเบียนนะคนไทยนี่ไม่เห็นแก่ตัวหรอกแต่มีลูกมีเต้าก็ยังพ่อแม่อยู่ใช่ไหมเบียดเบียนไหมพ่อแม่ก็ปวดหัวจังเลยมึงเอาตัวไม่รอดเป็นกันเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลตูมเนี่ยเราจะรู้ละเบียดเบียนเขาไม่ได้นะเจตนาจะงดเว้นจากการไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนเถียงเขาก็ประทุษร้ายแล้วใช่ไหมเถียงพ่อแม่นี่โอ้โหลูกกูเลี้ยงมาเถียงกูประตูสลายเขาแล้วนะผิดศีลแล้วนะเนี่ยมันจะเริ่มละเอียดไปในศีลเรื่อยๆถ้าโยมทำสติไปเรื่อยๆนะปัญญาตัวนี้จะพัฒนามาทำให้โยมเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นเองเพราะนั้นปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะมาคิดเหมือนทางโลกทางโลกเราเรียนรู้แล้วข้อมูลต้องเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวโง่ใช่ไหมไม่ทันเขาก็เลยต้องอย่างนี้ในที่สุดแล้วมันก็มีการหมกเม็ดสร้างภาพหลายอย่างก็เพราะปัญญาแบบนี้แหละปัญญานี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละงั้นแต่ปัญญาทางนี้ทางธรรมเนี่ยเป็นปัญญาที่เรียกว่าฉลาดรู้ในทุกข์ฉลาดรู้ในโลกงั้นโลกกับธรรมโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนไม่มีปัญหาเป็นธรรมชาติงั้นธรรมะคือธรรมชาติที่ต้องเป็นอย่างนั้นโลกกับธรรมคืออะไรที่ครอบเราอยู่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทามีสุขทุกข์ถูกไหมเราก็ปรารถนาแต่สุขปรารถนาแต่มีลาภไม่ปรารถนาแต่จะมียศปรารถนาให้คนเขาสรรเสริญยกย่องแต่ถ้านินทาไม่ได้โกรธแล้วจริงป่ะแต่ถ้าเขานินทาเราไม่ว่าเฉยได้ไหมนินทาก็ไม่ว่าก็เฉยเขาสรรเสริญก็ไม่ว่าก็เฉยมีลาภก็ไม่ว่าก็เฉยถูกหวยก็ยังเฉยอยู่เลยทำใจได้ก็เอาต้องฝึกตังหายก็เฉยไม่ว่าทำได้ไหมเอาก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้สุขก็ไม่ว่าก็เฉยเพราะกำหนดรู้สุขก็รู้ไม่ว่าทุกข์อ่ะก็รู้ทุกข์ก็ไม่ว่าถ้าโยมละสุขไม่ได้มันละทุกข์ไม่ได้นะมันตัวยึดทั้งคู่เลยเป็นสัญญาเวทยิตสัญญาความจำเวทนาความสุขความทุกข์แล้วก็ยึดสัญญาเวทยิตพระเจ้าทำไงสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นฌานที่9เห็นไหมเหนือฌานที่8ขึ้นไปก็ต้องทำให้มันดับนิโรธดับสัญญาดับเวทนาเตสังอุปสมโมสุโขไปหลังสังขารอย่างนี้ก็เป็นสุขหนอจบนะจบสองจบแล้วเดี๋ยวคนมาต่อเขาจะว่าเลยเวลาขอรับชั้นอยู่ต่อไปก็ขออนุโมทนาที่มีจิตตั้งมั่นที่กระทำต่อไปขอให้ประสบผลสำเร็จดังที่หวังตั้งใจทุกประการขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอขอเจริญพรถึงไหมเนี่ยถึงดาวดึงไหมเนี่ยผมมาเทวดาลูกก็เทวดาได้ยินเปล่าลูกเวลาฟังธรรมจักรสุดท้ายแล้วก็ว่าไงผมมาเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นใช่ไหมยังบังเสียงให้บรรลือลั่นเขายังเสียงยังไงสาธุป่ะเอ้ามันถึงจะได้ยินมันก็ไม่ได้ยินถึงระหว่างหรอกแล้วก็เป็นชั้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 นขึ้นไปเวลาทำดีทำไมต้องอายอ่ะเวลาทำไม่ดีเนาะอายต้องจำไว้ตัวนี้คือถ้าทำดีต้องไม่อายมันถึงจะทำให้เกิดการมีความดีเกิดขึ้นใช่ไหมทำดีเพราะพ่อทำได้เห็นไหมแต่ก็ยังอายที่จะทำไม่ต้องอายจะทำชั่วแล้วไม่อายแฝกมากจริงป่ะโยมไปสังเกตดูจะมีอย่างเงี้ย
เสียท่าเลยคนไทยจริงๆคนไทยดีนะฉลาดแต่ว่าไม่อายเรื่องไม่น่าอายตรงเนี้ยเพราะนั้นผู้ที่มีปัญญาแล้วอย่างโยมนี่ก็ต้องเป็นตัวที่ตั้งขึ้นมานะทำดีต้องไม่อายนะต้องอายที่จะทำไม่ดีนะโชคดี